สนับสนุนโดยถังเช่าสกัดเข้มข้นตราโค้ดเพิ่มความฟิตปังของร่างกายดื่มหนักสูบจัดพักผ่อนน้อยน้องชายไม่แข็งแรงบำรุงด้วยโค้ดหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Code for Men Thailand สายแรกที่มารออยู่ในค่ำคืนนี้ชื่อว่าพี่จ๋าครับพี่จ๋าตอนนี้อายุ40ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านฮะในจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ30ปีแล้วเนี่ยตั้งชื่อเรื่องว่าสายสัมพันธ์ถ้าพี่จ๋าพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่จ๋าสวัสดีค่ะนัดนะครับค่ะพี่จ๋าผมขออนุญาตเรียกพี่นะได้ค่ะเสียงยังดูเด็กอยู่เลยอะฮะไม่น่าเชื่อว่า40เลย40แล้วค่ะ40แล้วนะพศ21ค่ะ21นะพี่จ๋าตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนเอ่ยตอนนี้มาอยู่ที่โคราชค่ะอยู่โคราชไปมีครอบครัวที่โคราชอ๋อมีครอบครัวที่โคราชเลยนะแล้วก็ฟังเดอะช็อคทุกวันป่ะครับก็ช่วงนี้ค่ะฟังก็คือจริงๆเป็นแฟนเดอะช็อคตั้งแต่อายุ15ค่ะโอ้ยขอบพระคุณมากอายุ15เลยนะพี่ค่ะรุ่นที่2อะค่ะฮะนะแล้วก็ฟังกันไปยาวๆนะพี่นะค่ะนะครับโอเคตอนนี้พี่จ๋าอยู่กับใครเอ่ยอะไรนะคะอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวค่ะลูกหลับแล้วโอเคแล้วก็พอดีแฟนทำกลางคืนก็อยู่คนเดียวเอาถ้างั้นผมขออนุญาตรบกวนเวลาพี่จ๋าหน่อยนะครับค่ะนะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวพี่จ๋าเองเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดสมุทรสาครเป็นบ้านของเราเองป่ะครับเป็นบ้านของคุณย่ากับคุณปู่อะค่ะอืมแต่ว่าเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ30ปีแล้วนะตั้งชื่อเรื่องว่าสายสัมพันธ์พี่จ๋าถ้าพร้อมแล้วครับเชิญเล่าให้นัดฟังเล่าให้แฟนรายการเดอะช็อคได้ฟังหน่อยครับค่ะจะบอกว่าคำว่าสายสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องยังไงก็คือตัวพี่เองเนี่ยค่ะ คุณปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่คลอดจากคุณแม่ก็เอาไปทิ้งไว้ให้ปู่กับย่าเลี้ยงเพราะว่าครอบครัวก็จะมีลูกกันหลายคนเนาะ ก็ไม่มีเวลาเลี้ยงก็เอาไปทิ้งให้ปู่กับย่าเลี้ยงก็คือโตมากับท่านว่างั้นเถอะจะมีลูกหลานๆหลายคนอยู่กันพออายุได้สักขวบกว่าค่ะก็กลับมาอยู่ที่บ้านเนาะตัดช่วงนี้ไปก่อนก็จนเรียนจนอายุป.5 ค่ะช่วงนั้นปู่ก็จะไปมาบ้านเราบ่อยเพราะว่าแกก็คือเหมือนเป็นหลานรักอ่ะนะคะแกก็จะหอบไก่หอบอะไรจากที่เป็นของสวนมาให้เนี้ยค่ะบ่อยๆทีเนี้ยตอนที่เรียนอยู่อะค่ะตอนนั้นป.5 ป.5ได้รู้แค่ว่าปู่ไม่สบายครับไม่สบายหนักแล้วก็ไปมาเข้าโรงพยาบาลบ่อยแกเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะครับถุงลมโป่งพองแล้วก็สูบบุหรี่จัดเนาะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าปู่เราจะเสียเร็วขนาดนั้นไงคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเพราะว่าบ้านก็ทำงานแล้วตัวเราเองก็เรียนหนังสือครับนะคะทีเนี้ยสมัยนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์นะคะไม่มีโทรศัพท์เหมือนสมัยนี้นะใช่ใช่ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีนะใช่ค่ะจะมีแค่โทรศัพท์บ้านก็ที่บ้านทางบ้านย่าค่ะก็จะมีน้องชายพ่ออาศัยอยู่ก็โทรกลับมาบอกว่าปู่ไม่สบายนะขอส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับค่ะตอนนั้นเราก็ยังใจไม่ค่อยดีเพราะว่าเราค่อนข้างรักปู่เราเยอะเนาะแล้วผูกพันมากแล้วก็ไปทิ้งเล่นตลอดแล้วรักปู่เราเป็นที่สุดแหละตรงมากับเขาทีเนี้ยมารู้อีก3วันก็คือน้องพ่อค่ะโทรมาบอกว่าปู่เสียแล้วนะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายศพผ่านหน้าบ้านประมาณอีกพรุ่งนี้ค่ะจะเคลื่อนย้ายศพครับผ่านหน้าบ้านบ้านเราก็คืออยู่เส้นถนนพระราม2อะค่ะบ้านปู่ก็จะอยู่ที่ทางบ้านแพ้วก็คือเคลื่อนย้ายจากกรุงเทพมันก็จะผ่านหน้าบ้านเราพอดีก็จะโปรยจุดธูปไปนะคะวันนั้นเราก็หยุดเรียนคือทุกคนก็หยุดเรียนเพื่อมารอรับครับพอพูดถึงก็จำได้หมดเลยเนาะครับก็ลงศพก็คือตั้งอยู่หลังรถกระบะสีขาวๆอะค่ะคือภาพมันจะจำติดตานิดนึงแล้วก็มีถังทูบหมักอยู่ครับคุณปู่ก็วิ่งผ่านไปแล้วก็ขับรถตามกันแล้วก็ขับรถตามกันไปจนถึงที่วัดเนาะก็เขาก็เอาศพคุณปู่วางลงที่วัด
ครับแต่ตอนวันนั้นน่ะโดยบังเอิญวันที่คุณปู่ไปที่วัดอะค่ะมันจะมีศพอีกศพนึงเปิดโรงพอดีซึ่งเราก็เป็นเด็กที่อายุที่ยังไม่โตพอค่ะแต่ดันไปยืนตรงนั้นพอดีแล้วเขาเปิดโรงเห็นเป็นศพคนถูกคอตายอะค่ะลิ้นแบบจุกปากมากแบบผ้าติดตามาคือปกติเราเป็นคนไม่เคยเห็นผีไม่เคยมีเรื่องนี้นะคะอันนี้คือครั้งแรกที่เริ่มเห็นปู่ตัวเองก่อนแล้วก็เห็นศพหลังจากนั้นก็จะเห็นอะไรมาอีกเยอะแยะเลยอันนี้คือเรื่องเริ่มต้นนะคะมาเข้าเรื่องต่อก่อนพอคุณปู่เอาศพมาไว้ที่วัดเสร็จแล้วก็เตรียมของอะค่ะเตรียมของเราก็เป็นเด็กเนาะเราก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่เขาก็จะจัดการอะไรกันครับค่ะก็จัดเตรียมศพเสร็จก็ย้ายศพเข้าไปไว้ที่บ้านเพราะว่าแกสั่งไว้ว่าแกจะอยู่บ้านครับเอาเขาพูดจัดจับสมัยเนาะเอากูกลับบ้านนะกูจะกลับไปตายที่บ้านกูประมาณนั้นแล้วลูกๆก็มีกัน10กว่าคนนะคะก็ย้ายศพไปทีนี้จะเล่าว่าบ้านปู่อะค่ะมันจะเป็นร่องสวนมะพร้าวครับสวนมะพร้าวเคยเห็นใช่ไหมคะแล้วมันจะเป็นร่องที่ขุดดินขึ้นมาสูงๆเราต้องเดินข้ามไม้กระบอกเพื่อเข้าไปในร่องสวนนะคะต้องผ่านร่องสวนเข้ามาก่อนแล้วก็ข้ามสะพานไม้ไผ่เพื่อข้ามคลองที่เป็นคลองเล็กเชื่อมต่อคลองดำเนินสะดวกก็ข้ามคลองไปแล้วก็คือคนก็มากันเต็มบ้านไปหมดแหละก็ย้ายศพขึ้นไปที่บนบ้านบ้านปู่เนี่ยจะเป็นบ้านไม้เรือนไทยสมัยก่อนเลยอะค่ะที่ยกพื้นแล้วใต้ถุนจะโล่งๆมีเป็นใต้ถุนสูงใช่ค่ะครับแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นเล่นสเต็ปสองสเต็ปอะค่ะแล้วเป็นไม้กระดานมีร่องๆ อ่ะบ้านหน้าต่างแบบเก่าที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรบานเสียมใช่ค่ะที่เป็นเหมือนเอาไม้มาดันไว้ใช่ค่ะใช่ครับแกก็เอาศพคุณปู่เนี่ยขึ้นไปไว้ตรงหน้าห้องนอนค่ะสูงสุดของบ้านก็คือจะเป็นจุดนั้นจะเป็นจะเล่าอย่างไรทางเข้านะคะมันก็ข้ามสะพานเสร็จไปปุ๊บขึ้นไปหน้าบ้านมันจะกว้างนะคะแล้วตรงเนี้ยมันจะสูงขึ้นไปแล้วมันจะมีทางเดินลงไปหัวสะพานครับเป็นทางออกเข้าเชื่อมโยงกันสองทางหัวบ้านข้างบ้านแล้วท้ายบ้านก็จะเป็นตัวยกสูงที่เปิดโล่งของ คนสมัยก่อนทีเนี้ยโรงที่ตั้งเนี่ยมันก็จะตรงอยู่ตรงหัวสะพานที่ลงไปถึงท่าน้ำได้นะคะก็เอาศพปู่ไปตั้งตรงนั้นแล้วก็รดน้ำศพกันก่อนครับวันที่รดน้ำศพอะค่ะเราก็ทานไปแล้วก็ไปกราบที่ปลายเท้าแล้วก็บอกว่าขอโทษนะคะปู่ว่าไม่หนูมาไม่ทันครับหนูไม่ได้ไปเยี่ยมปู่เลยไม่โกรธหนูเนาะให้ปู่หลับให้สบายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นเด็กก็เสียใจเราก็เสียใจธรรมดาในส่วนของเด็กเนาะแต่ว่าก็จะคิดอยู่เสมอว่าปู่อยู่ไหนนะคนเราตายแล้วไปไหนนะเด็กสมัยนั้นเราก็ไม่รู้อะไรไงเราก็ไม่รู้ธรรมะอะไรเพราะมันยังเด็กใช่ไหมคะทีเนี้ยถามว่ามันน่ากลัวยังไงก็เพราะว่าการจัดงานศพเนี่ยคะมันมีทั้งหมด3คืนจำไม่ได้ว่า3คืนหรือ7คืนแต่ว่ามันเกิดเรื่องภายใน3คืนแรกคืนที่1นะคะอันนี้ที่ไปกลับเอานะคะไม่ได้นอนค้างเพราะว่าลูกแขกเยอะลูกเยอะมากกันก็เลยแม่ให้ไปกลับเอาทีนี้มาคืนแรกมากับแม่ค่ะก็เดินเข้าท้องร่องสวนหมาก็หอนไฟดับดับตั้งแต่วันแรกดับไปทีนึงเราก็ติดอีกอันนี้คือช็อตแรกนะคะใช่ค่ะคืนแรกทุกคนก็ตกใจกันเพราะว่าในงานศพใช่ไหมคะครับก็วิ่งไปดูคัทเอาท์กันทุกอย่างปกติมองหน้ากันทุกคนก็มองหน้ากันก็คืออาลุงป้าก็คือยืนมองกันแบบไม่มีอะไรหรอกนะฟิลขาดมากเลยเขาบอกกันคืนที่สองก็ดับอีกครับ
ชอบแต่ว่าก็ไปดูเช็คฟิวเช็คอะไรก็คือทุกอย่างก็ปกติในระยะเวลาที่ไฟดับนานไหมฮะมันมีสองช่วงค่ะที่ดับไม่นานกับดับนานอืมครับดับนานนี่คือดับสักพักหนึ่งประมาณสัก15 นาทีอะค่ะแต่ว่าในงานศพไงครับในงานศพแล้วก็คือเป็นร่องสวนไม้มีสวนมะพร้าวมีแบบแล้วมันมืดพอมันดับทุกอย่างมันก็คือเงียบแล้วก็มีแต่เสียงจิ้งหรีดจักรจั่นครับนะคะเสร็จคืนที่สามก็ดับอีกทีนี้ดับนานทีนี้ดับนานแล้วหลานๆทุกคนเนี่ยก็กลัวจากที่อยู่สะพานกันก็คือมันจะเป็นท่าน้ำก็รีบมานั่งกันข้างบ้านครับทยอยจับมือจุงมันเดินเดินเดินมาเพราะว่ามันดับบ่อยไงคะแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันถึงดับอะไรเงี้ยก็จุงกันมาคือตัวพี่เองก็มีพี่น้องกัน3คนครับก็จุงมือกันมานั่งที่โต๊ะโต๊ะตรงเนี้ยมันจะตรงข้ามกับระเบียงบ้านที่ลงมาสู่ท่าน้ำได้แล้วระเบียงตรงเนี้ยพอเดินเข้าไปขวามือก็คือศพที่ตั้งอยู่ครับค่ะที่เป็นเรือนไทยสูงๆนะคะแล้วก็ศพตั้งอยู่ตรงนั้นตรงทางขวามือประตูที่เข้าไปครับแต่โต๊ะเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างตรงข้างๆระเบียงที่ขึ้นไปได้โต๊ะใหญ่ๆแล้วหลานก็จะนั่งกันเองนี่จะนั่งอยู่หัวโต๊ะค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะนั่งเรียงกันเดี๋ยวจะเล่าว่าเห็นยังไงนะคะก็คือคืนที่สามแล้วเนาะจากตรงระเบียงไปถึงท่าน้ำอะค่ะความยาวมันจะไกลอยู่นะคะประมาณสัก10 เมตรได้เป็นปูนยกพื้นขึ้นมาค่ะยาวๆไปแล้วมันก็จะมีท้องร่องเป็นป่ามะพร้าวแล้วก็เป็นป่าอ้อยนะคะซึ่งตรงนั้นจะไม่มีคนไปเดินหรอกครับเรามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครไปเดินครับทีเนี้ยพอหลังจากไฟดับปุ๊บพ่อก็มาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวปุ๊บแล้วก็นั่งมองหน้ากันหลานก็นั่งมองหน้ากันปุ๊บนี่ก็ปล่อยใจลอยอะค่ะอะไรนะเราเป็นเด็กที่แบบเป็นปล่อยให้ใจมันลอยอะค่ะแล้วก็คิดว่าตอนนี้ปู่เนี่ยอยู่ไหนนะปุ๊บพอสิ้นคำที่คิดแค่นั้นนะคะเราเห็นปู่เดินมาจากทางหัวสะพานครับความสูงจากพื้นสูงที่เห็นด้วยตาเลยนะคะไม่ได้หลับนะคะไม่ได้ฝันสูงจากพื้นประมาณ1 ศอกค่ะลองเอาศอกตั้งที่พื้นนะคะสูงประมาณนั้นเหรอคือตัวเล็กมากเลยนะใช่ค่ะสูงจากพื้นประมาณศอกนึงอะค่ะเดินไม่ติดพื้นแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำที่พ่อกับแม่ใส่ให้ที่อยู่ในโรงค่ะแต่ไม่ได้ใส่แว่นท่านก็เดินระยะเวลาที่เห็นนานมากเลยนะคะเพราะว่า10 เมตรนะคะเดินจากท่าน้ำค่อยๆเดินมาแล้วก็หันมามองเราจ้องเราก็ช็อกอะค่ะเราก็เหมือนอาการที่ว่าเราช็อกทำอะไรไม่ถูกค่ะครับคือเหมือนค้างแล้วก็แบบจนคุณปู่เขาเดินไปจนเรื่อยๆเขาก็หันมามองแล้วก็จนไปถึงชายคาตรงที่ตั้งศพครับก็หายไปเราก็ยังช็อกอยู่จนพี่สาวเข้ามาจับแขนนะคะว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับแต่ก็ถามคนอื่นว่าเห็นไหมเขาก็เห็นอะไรแสดงว่าไม่มีใครเห็นเลยมีเราเห็นอยู่คนเดียวใช่ค่ะก็ถามยิ่งมาตอนเช้ามีใครเห็นไหมคือพอเช้าขึ้นมาก็เลยมาถามหลานโต๊ะหรือพี่ใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นแต่มีเราเห็นเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราที่เห็นแล้วทำไมเราถึงเห็นเราเห็นได้ยังไงฮะแล้วชั่วโมงนั้นบอกไม่ถูกนะคะว่า ความกลัวคืออะไรรู้แต่ว่าช็อกคิดถึงความคิดถึงความที่แบบเราอยากเจอมันออกมาหมดแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอกันในสถานะแบบนั้นนี่ค่ะครับ
กลัวไหมก็ไม่กลัวนะแต่ช็อกมากกว่าค่ะประมาณนั้นครับแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์นั้นที่เราเจอปู่จากที่เราคิดว่าเอ้ยปู่อยู่ที่ไหนนะแล้วก็เห็นคุณปู่เนี่ยเดินออกมาเนี่ยจากตรงร่องสวนเนี่ยตัวในสูงประมาณแค่ศอกเดียวเองเนี่ยลักษณะก็ไม่สูงเหมือนลักษณะเหมือนคนเลยนะคะแต่ว่าเดินสูงจากพื้นแค่ศอกนึงอ๋อโอเคเนี่ยก็เป็นเหมือนรูปร่างของปู่แหละแต่ว่าขาเนี่ยไม่ติดพื้นเหมือนก็เดินลอยมาถูกไหมตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกปู่ยังไม่เห็นเราถูกไหมฮะเขามองเรามาตั้งแต่ท่าน้ำเลยค่ะมองคือหน้าเขามองแต่เราอ่ะแต่ขาท่านเดินไปเรื่อยๆยิ้มปะหรือว่าหน้าปกติไม่ได้ยิ้มค่ะทำหน้าเฉยๆแต่มองเราตลอดเวลาที่เดินเหรอแล้วเราก็เลยช็อกไงคะว่าเราก็จ้องว่าใครตอนแรกเราต้องแบบว่าใครจะคือปู่เราก็ต้องจำได้อะค่ะที่เราขนลุกนะฮะแล้วเขาเดินไปถึงชายคาตัวที่ตั้งศพแล้วก็หายไปเลยตอนแรกตาเราเลยถูกไหมใช่ค่ะอ๋อฮะคนที่นั่งอยู่ด้วยในเหตุการณ์ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นมีแค่เราเห็นคนเดียวเพราะว่าเชื่อว่าน่าเราน่าจะเป็นหลานรักของปู่แหละครับใช่ก็ดีใจนะคะที่เราเป็นคนเดียวที่ได้เห็นครับแต่ก็เสียใจที่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมตอนที่ท่านป่วยตอนที่จะเสียไปอ๋อเหมือนกับท่านมาให้เราเห็นท่านครั้งสุดท้ายแหละเนอะแล้วก็หลังจากนั้นไม่เจอปู่อีกเลยใช่ไหมครับพี่ไม่เจอเลยค่ะไม่เจอเลยท่านไปสบายละที่ไฟดับเนี่ยเพราะว่าญาติญาติเนี่ยบอกกันว่าปู่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่อยากให้เปิดไฟเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะปิดเพราะว่าไปดูคัทเอาทุกอย่างมันปกติหมดไฟฟิวก็ไม่ได้ขาดอะไรอ๋ออ๋อนะครับคัทเอามันสับลงมาค่ะครับสับไหมสับลงมาไหมสับลงเหรอคือคัทเอาท์ที่มันดับวันแรกเดี๋ยวนะคัทเอาท์สมัยก่อนเนี่ยมันต้องใช้วิธีการสับลงมามันไม่เหมือนสมัยนี้นะไม่เหมือนสมัยนี้เนี่ยมันเป็นแบบคัทโยกใหญ่ๆใช่ไหมใช่เนี่ยในการที่จะเอาคัทเอาท์ลงต้องใช้แรงคนนะเพื่อดึงลงมามันไม่สามารถที่จะโอ้ยอยู่ดีๆแบบไฟช็อตแล้วมันดีดมาได้ใช่ค่ะก็ไปโยกขึ้นมันก็ติดแต่ว่าวันที่ดับนานๆเขาบอกญาติๆบอกกันว่าไฟมันฟิวขาดนะก็เลยดับนานอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ค่ะก็แล้วแต่นะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่พี่จ๋าไปเจอมานะครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจอาการจากไปของคุณปู่ด้วยนะครับค่ะได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันหน้ามีโอกาสมาเล่าอีกนะครับพี่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มเห็นเลยนะคะหลังจากเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าอันนี้คือเห็นปู่เราจะไม่น่ากลัวไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมเราถึงหลังจากนั้นเราถึงเริ่มเห็นอะไรเพิ่มขึ้นเหมือนจิตเราสื่อได้มั้งค่ะที่ล่าสุดเล่าเล็กๆน้อยๆให้เป็นน้ำจิ้มเนาะล่าสุดที่ย้ายมาอยู่ที่โคราชเนี่ยค่ะเราเข้าไปที่บ้านแฟนอันนี้เล่าแถมให้นิดนึงนะคะแล้วเราเห็นในมโนของเราเนี่ยว่าบ้านเนี้ยมีคนผูกคอตายครับเป็นผู้ชายผมหยิกๆอะค่ะเป็นผู้ชายผมหยิกๆแล้วก็ห้อยลงมาแต่ว่าเราเห็นภาพแล้วก็เลยถามแฟนเราว่าที่เนี้ยมีคนถูกคอตายหรอมีคนถูกคอตายไหมเขาก็มองหน้าเราแล้วเขาก็ตอบว่ามีเราก็ตกใจค่ะแล้วก็ตกใจว่าทำไมถึงมีแล้วเราก็บอกลักษณะเขาไปเป็นผู้ชายนะผมหยิกอย่างนี้นะสูงเท่านี้นะผิวสีนี้นะเขาบอกทุกอย่างใช่หมดลุงเขาผูกคอตายที่นี่ค่ะหรอที่บ้านหลังนี้ที่ตอนนี้พี่จ๋าอยู่นะหลังที่เป็นบ้านแฟนค่ะอันนี้พี่มาซื้อบ้านอยู่ต่างหากตอนย้ายออกมาอีกต่างหากแล้วหมายความว่าตอนที่เราไปบ้านแฟนแรกๆเนี่ยเราเห็นบ้านแฟนครั้งแรกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเราเห็นเขาผูกคอตรงไหนเราเห็นเป็นภาพเราเห็นเป็นภาพขึ้นว่ามีผู้ชายถูกคอตายรู้แค่ว่าอยู่ที่เนี่ยโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่รู้จักกับรายละเอียดบ้านเขาว่าใครอะไรยังไงแต่ว่าเราเห็นภาพเห็นเป็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้นะผมหยิกอย่างนี้นะแล้วผูกห้อยลงมาแบบเนี้ยเห็นเป็นภาพที่เห็นในมโนคือภาพเป็นคนห้อยลงมาเห็นในหนังเลยค่ะ
แต่เห็นในมโนแล้วถามแล้วมันมีเดี๋ยวนะตอนมันก็ไม่สนุกนะคะตอนที่เราเห็นเนี่ยเราลืมตาอยู่แล้วก็เห็นภาพลืมตาค่ะเห็นภาพเลยเนี่ยปกติเลยใช่ค่ะเห็นแต่เห็นในจิตสำนึกเราแล้วเราก็ถามอ๋อเพราะว่าเราเข้ามาในเขตเนี่ยค่ะอ๋อครับเราก็เลยถามเขาแล้วก็มีจริงด้วยแสดงว่าเป็นคนมีเซนส์มันไม่สนุกนะคะเห็นน้องๆ บอกว่าอยากจะเห็นกันเห็นคนในเดอะช็อคถ้าเห็นจริงๆแล้วผมจะล่วงนะคะเป็นไข้กันตั้งสติเสียสติเลยก็มีนะคะฮะมันไม่สนุกจริงๆนะครับผมว่าเจอแบบดีๆก็โอเคนะคะเจอแบบไม่ดีก็แย่นะคะฮะผมว่าในกรณีของพี่จ๋าน่าต้องทำบุญเยอะๆครับนะฮะเหมือนกับใช่ครับในการเห็นผีเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นแหละครับคนที่เห็นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะคิดว่าเราสามารถทำบุญให้เขาได้เขาเลยมาปรากฏตัวให้เห็นนะครับแล้วก็ผีส่วนใหญ่เขาน่าจะมาขอส่วนบุญเงี้ยพี่จ๋าก็เราไปทำบุญให้เขาอุทิศส่วนกุศลให้เขาถ้าไม่รู้จักชื่อเขาก็นึกถึงหน้าเขาแหละฮะแล้วก็ทำบุญไปให้ถึงเขาผมว่าน่าจะลดในการเห็นผีของพี่จ๋าเยอะขึ้นตอนนี้ไม่เป็นคนสวดมนต์หลังจากนั้นก็สวดมนต์มาเรื่อยๆค่ะสวดมนต์แล้วก็ทำบุญให้แล้วก็ขอด้วยค่ะว่าขอไม่เห็นแล้วเห็นไหมขอไม่เห็นแล้วก็จะดีขึ้นค่ะเพราะตอนย้ายมาอยู่ที่บ้านก็จะมีสัมผัสอะไรแปลกๆแบบนี้อีกเห็นไหมบอกแล้วให้ไปทำบุญมันไม่สนุกเลยค่ะมันกลัวเพราะว่าเราจริงๆเราเป็นคนกลัวครับได้เลยแต่เราต้องเห็นเดี๋ยวไว้เรื่องที่เหลือวันหน้ามาเล่าใหม่นะได้ค่ะขอบคุณพี่จ๋ามากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็ตอนนี้มีสายของน้องเจมมารออยู่เจมตอนนี้อายุ24ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อสักประมาณ2เดือนที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าถนนสายเก่าไม่รู้ว่าเจมไปเจออะไรมาเพราะนั้นไปคุยกับเจมดีกว่าครับสวัสดีครับเจมฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับพี่เจมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนฟังอยู่บ้านครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เลยใช่ครับฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนเอ่ยฟังทาง Facebook ครับ Facebook ไลฟ์สดเมื่อกี้ไลฟ์สดเห็นหน้าค่าตากันชัดเจนเนาะใช่ครับพี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะกลัวผีป่ะกลัวอยู่ครับพี่กลัวอยู่นะ โอเคเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์เช่นกันนะแต่ว่าเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งนะครับเมื่อสักประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี่เองพี่ใช้คำว่าสดๆร้อนๆได้เลยนะแล้วก็เชื่อว่าเจมยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดีจำได้ดีแล้วพี่ไม่ตื่นเต้นนะไม่ครับพี่โอเคเนี่ยลองย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาหน่อยสิครับเจมว่าเจมไปเจออะไรมาถึงตั้งชื่อเรื่องว่าถนนสายเก่าครับครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพวกผมเนี่ยเป็นนักดนตรีกลางคืนครับพวกผมเนี่ยเป็นถ้าเรียกในนามในแวดวงนักดนตรีเนี่ยพวกผมเป็นวงวิ่งใช่ครับพี่วงวิ่งก็คือเราจะเล่นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ครับเป็นตามตารางไปครับจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเราจะมีตารางเล่นแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดผมอยู่บุรีรัมย์ก็อย่างสมมติเรื่องที่เกิดเนี่ยเราเล่นอยู่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเราเล่นกันอยู่2วันนั่นก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์ครับครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ได้งานมาเมื่อ2เดือนก่อนว่าให้ไปเล่นที่จังหวัดศรีสะเกษเราก็เลยรับงานไปเพราะว่าพูดถึงว่าวงวิ่งนี่ก็เงินดีครับก็เลยรับงานนั้นไปแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดตรงที่พวกผมเนี่ยเป็นพวกวงที่เดินทางเนี่ยกลางคืนซะส่วนใหญ่กลางวันเรานอนกลางวันเราไม่ไปไหนเลยครับเรานอนอยู่แต่ในห้องหมกแต่ในห้องกลางคืนก็เป็นเวลาพวกเราครับเพื่อเดินทางเรื่องมันเกิดตรงวันนั้นเป็นวันจันทร์ครับผมก็นัดกับเพื่อนว่าอ่ะเราเล่น5 ทุ่มนะวันนี้เราก็เดินทางกันสัก1 ทุ่มแล้วกันเจอกันที่ปั๊มเด้อบอกเพื่อนทุกคนเจอกันที่ปั๊มเว้ย1 ทุ่มมาเจอกันที่ปั๊มนะเราก็คุยไลน์บอกในเฟซกันเรียบร้อยทุ่มหนึ่งเราก็เจอกันครับแล้วทีนี้เราก็ออกรถไปขับรถผ่านสุรินทร์จนมีอำเภอหนึ่งเนี่ยอำเภอที่เกิดเหตุเนี่ยครับครับอำเภอนั้นเป็นอำเภอสีพูดได้หรือเปล่าพูดอำเภอได้ไหมเป็นถนนใช่ไหมใช่เป็นอำเภอครับเป็นถนนของอำเภอนั้นได้อำเภอสีขอรภูมิอำเภอนั้นเป็นอำเภอของจังหวัดสุรินทร์นะหรือเปล่าเป็นเส้นแยก
สีขอปุ๊บก็น่าจะเข้าศรีสะเกษแล้วนะพี่ตอนนั้นก็ผมก็เป็นคนขับแต่แปลกนะพี่เวลาที่เราเดินทางเนี่ยหรือว่าเราขับรถเนี่ยเราไม่เคยชินกับการที่ขึ้นรถมาแล้วเนี่ยจะไม่ง่วงเพื่อนๆในรถเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาขึ้นรถทีไรเนี่ยจะง่วงง่วงจะง่วงตลอดจะหลับจะเหมือนจะรู้สึกว่าตัวเองจะเหนื่อยตลอดทั้งที่นอนทั้งวันครับแล้วก็เพื่อนข้างหลังในแคปอ่ะพี่เราน่ะไปกัน5คนครับ3คนก็นั่งแคปเราเป็นรถกระบะนะพี่รถกระบะขับอีกคนหนึ่งก็นั่งข้างผมครับใช่ผมก็เป็นคนขับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยๆเพราะเราเล่นตั้ง5ทุ่มเราออกเป็นทุ่มไปชิวๆจนกระทั่งเพื่อนข้างหลัง3คนหลับผมก็นั่งกับเพื่อนข้างหนึ่งครับพี่อีกข้างหนึ่งนั่งขับรถกันไปถึงอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอนั้นเป็นถนนที่เป็นถนนแค่สองเลนเองครับพี่เป็นแค่สองเลนผมก็ขับไปไฟเนี่ยไม่มีครับไฟทางไม่มีไฟทางไม่มีก็เป็นแบบทุ่งนาพี่แล้วก็มืดหมดเราก็ขับปกติเราก็ไม่ค่อยชินทางกับการไปศรีสะเกษเท่าไหร่ก็เปิดแมปขึ้นแมปของพี่แล้วขับไปแล้วทีนี้เนี่ยผมผ่านหมู่บ้านหนึ่งตอนนั้นประมาณ2 ทุ่มครับเพื่อนนั่งข้างๆเขากดแต่โทรศัพท์เขานั่งกดโทรศัพท์ผมก็ขับปกติแล้วทีนี้เนี่ยตอนขับไปเนี่ยผมเห็นเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งวิ่งเล่นกันกลุ่มหนึ่งใช่ครับ5เท่าที่ดูประมาณ5คนครับเด็กน้อยนี่ก็ประมาณถ้าผมสันนิษฐานนะก็ประมาณ5ขวบ6ขวบมั่ง7ขวบมั่งอะไรแบบนี้ครับประมาณ5คนเขาก็วิ่งหยอกกันบ้านเขาก็เหมือนถ้าตอนที่ขับผ่านเนี่ยผมก็ดูก็เป็นบ้านติดถนนเป็นบ้านติดถนน2เลนนั้นนะครับผมว่าขับรถไปแล้วทีนี้มันผ่านเด็กกลุ่มนี้พอดีผมก็มองนะผมก็มองเด็กกลุ่มนี้ว่ามาหยอกอะไรกันเกิดติดริมถนนผมก็ไม่ได้บอกเพื่อนนะครับผมก็มองเฉยเด็กกลุ่มนั้นทั้ง5คนก็มองผมด้วยหันมามองผมผมก็ขับผ่านเลยเฉยแต่ผมก็มองกระจกหลังเลยพี่เขาก็ยืนมองผมอยู่นะเขายืนมองอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจจากที่ได้เล่นอยู่หันมามองเราตลอดเลยจนเราพ้นไปแล้วเขาก็ยังมองอีกใช่ครับพี่เขายังมองอยู่ตอนที่ขับผ่านเนี่ยผมมองเขาเขาหันมองผม5คนเลยครับแล้วทีนี้ผมก็ขับผ่านไปผมก็มองกระจกหลังนะพี่เขาก็ยืนมองผมอยู่นะใช่ยืนมองอยู่แต่ก็ไม่เห็นใจอะไรก็ คิดว่าเป็นเด็กเล่นเฉยเพราะมัน2 ทุ่มเองครับรถตอนนั้นก็ผ่านก็มีรถวิ่งอยู่นะครับก็มีรถสวนไปสวนมาไม่ได้แบบรู้สึกแบบวังเวงอะไรครับก็ขับรถไปจนไปถึงศรีสะเกษแล้วผมก็จอดแวะพักกันก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ใครเพราะไม่ได้รู้ไม่ได้เก็บมาคิดหรือตื่นเต้นอะไรนะครับจนกระทั่งเล่นเสร็จเราก็เสร็จประมาณ2 ทุ่มครับเราก็กลับบ้านกันเราก็ไปกลับพร้อมที่จะกลับบุรีรัมย์ก็คือเส้นทางเดิมครับเราก็รับตังเสร็จไปตลาดกินข้าวต้มกันเสร็จประมาณ3 ทุ่มก็ออกจากอำเภอศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษขับมาผ่านจากอำเภอนั้นอำเภอนี้จนมาถึงอำเภอเนี่ยอีกรอบหนึ่งจนมาถึงอำเภอนั้นอีกรอบหนึ่งเราผมลืมไปแล้วนะพี่ว่าลืมไปแล้วนะว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรใช่ครับแต่ครั้งเนี้ยไม่มีเพื่อนอยู่กับผมหลับหมดหลับทั้งคันเลยหรือเราคนเดียวไอ้สี่คนนั้นหลับหมดเลยใช่หลับหมดครับเพราะคือผมเวลาไปต่างจังหวัดกันเนี่ยเราจะมีเวรขับกันเวรคือตาเองขับนะเว้ยแต่ฉันขับเฮ้ยวันนี้ฉันง่วงว่ะแกขับแล้วกันเฮ้ยวันนี้มึงขับกูง่วงแต่วันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไหวครับผมไม่ง่วงเพื่อนก็เล่นหนักกันมันก็หลับกันหมดแล้วระยะทางจากศรีสะเกษมาอำเภอเนี่ยพี่มันก็ไกลอยู่นะมันประมาณโอ้เกือบ80 โลมันก็นั่งแล้วแอร์ก็เป่าเย็นสบายในรถนะพี่หลับผมก็งงเงียเหมือนกันแต่ก็ยังพอไหวผ่านมาอำเภอนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือเด็กกลุ่มเดิมยังวิ่งหยอกกันอยู่พี่เหรอตอนนั้นประมาณ4:30ผมยังจำได้อยู่เป็นทางกลับตอนนี้เป็นทางที่ผมเห็นก่อนคือตอนขับรถขามาเนี่ยขาไปเนี่ยเป็นขาที่ส
วนเขาพอดีอืมแต่ขาเนี่ยผมมองเห็นไกลๆแล้วว่ามีคนวิ่งหยอกกันอยู่ข้างหน้าอืมครับคือมันเป็นถนนมองไกลๆแล้วเฮ้ยมันไม่มีรถผมตีไฟสูงไงพี่ตีไฟสูงตลอดตอนนี้ไม่มีรถเลยแล้วเพื่อนหลับหมดในรถก็เงียบผมไม่ได้เปิดเพลงอะไรแล้วขับรถปรากฏว่าเห็นเด็กกลุ่มเดิมวิ่งหยอกกันอยู่วิ่งหยอกกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยพี่เหตุการณ์เดิมก็คือขับรถผ่านผมก็มองนะพี่เขาก็มองยืนมองผมเหมือนเดิมเหตุการณ์เดิมเลยตอนนี้ใจไม่ดีละผมก็ขับผ่านมองแล้วก็ผมก็มองกระจกข้างกระจกข้างเพื่อมองเขาเขายังยืนมองเหมือนเดิมตอนนั้นวันตีสี่ใส่ชุดเดิมเลยพี่จำได้ใส่ชุดขาวกันใส่ชุดขะกันนะพี่คละสีกันเหมือนเดิมเลยผมก็ขับรถใจเริ่มใจไม่ดีละเริ่มใจไม่ดีละก็ขับรถไปประมาณเกือบ10โลถึงปั๊มปั๊มสีขอพี่ผมก็จอดปั๊มแล้วก็เพื่อนก็พากันตื่นกันงงเงี้ยเข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นกันเราก็นั่งในรถนะพี่เพื่อนก็ลงไปหมดรอบหน้ารถคิดนะพี่ว่าเราไปเจออะไรมาใช่คืออะไรเนาะใช่หรือเปล่าเขาคิดนั่งคิดคนเดียวจนเพื่อนเดินมาไม่กินอะไรนี้ก็เลยเดินลงไปกันคุณนี่นั่นนี่นั่นลืมนั่งกินคงกินข้าวกันกินกาแฟกันคุยกัน คุยกาแฟกันลืมเรื่องนี้ไปแล้วทีนี้ผมก็ขับต่ออ่ะกินเสร็จขับต่อครับรถกลับบุรีรัมย์จนถึงบุรีรัมย์ส่งเพื่อนประมาณถึงนั่นประมาณเกือบ6โมงเช้าถึงบุรีรัมย์ก็ส่งถึงปั๊มถึงอะไรกันผมก็ขับรถกลับบ้านอีกคนเดียวผมก็นั่งคิดไปนะพี่ว่าผมเจออะไรผมก็ไม่ได้บอกใครนะพี่ว่าผมเจออะไรจนกระทั่งกลับบ้านนอนปกติอังคารเราก็เล่นจังหวัดอื่นจนย้อนมาวันศุกร์ครับเราต้องไปอีกทีนี้เราต้องไปจังหวัดศรีสะเกษอีกเขาเป็นตารางเราตอนนี้เนี่ยเพื่อนขับนะผมนั่งเรานั่งแล้วใช่ผมนั่งแล้วเองแล้วผมก็ยังพอจะถึงอำเภอเนี่ยผมก็ถูกคิดขึ้นมาอีกนะว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่าเออผมก็เลยทำเป็นจะนอนนะพี่เพื่อนเขาขับนะพี่ผมก็ไม่สนใจนะพี่ทำเป็นจะนอนแล้วก็ขับผ่านอำเภอเดิมเพื่อนพูดขึ้นมาว่าเด็กอะไรมาหยอกอะไรกันข้างถนนวะมึงก็โดนรถชนหรอเพื่อนพูดขึ้นมาจีดีนะพี่แล้วผมพูดบอกเพื่อนชิบหายละชิบหายอะไรเพื่อนผมถามผมก็เลยว่าวันจันทร์กูก็เจอมันก็ถามผมเจออะไรวะก็เด็กที่มึงเจออะที่เขาวิ่งหยอกกันใช่ไหมเมื่อกี้กูยังบอกว่าวิ่งหยอกอะไรใกล้ถนนก็โดนรถชนโดนรถอะไรอยู่ครับวันจันทร์กูก็เจอเขาก็วิ่งหยอกกันแบบนี้เลยเพื่อนก็น่าเสียใจไม่ดีเหมือนกันจนไปถึงศรีสะเกษครับก็เล่นปกติแต่พอเล่นดนตรีปุ๊บก็ลืมหมดขึ้นเล่นบนเวทีเจอคนนู้นเจอคนนี้ลืมหมดด้วยความสนุกแหละใช่ครับพี่ลืมหมดตอนนี้ตัดวันกลับเพื่อนก็มองหน้าผมอยู่นะพี่แต่ก็ไม่ได้มองตามันขับทีนี้มันขับกับผมก็นั่งกับมันแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อน3คนข้างหลังแคปหลับครับหลับผมอยู่กัน2คนนั่งคุยกัน2คนปกติคุยกันเรื่องเล่นดนตรีวันนี้เป็นยังไงพอมาถึงจุดเกิดเหตุครั้งนี้เปลี่ยนไปพี่ทำไมอ่ะครั้งนี้เปลี่ยนไปครั้งนี้เนี่ยตอนที่กำลังขับรถจะถึงเนี่ยปรากฏว่าเด็ก5คนนี้เปลี่ยนไปท่าทีเปลี่ยนไปจากที่เคยวิ่งหยอกกันเนี่ยกลายเป็นแบบทั้ง5คนเนี่ยเป็นสภาพโอ้โหแต่ละคนเหมือนสภาพแบบเหมือนโดนรถชนเลยอ่ะพี่สภาพแบบเลือดเต็มตัวเลยครับใช่ทั้ง5คนเลยแล้วก็ยืนมองผมแบบตาแบบแดงก่ำเลยพี่ทั้ง5คนเลยโหยืนจ้องผม2คนครับแล้วผมก็บอกเฮ้ยผมก็ตีขามันเฮ้ยมันกูเห็นแล้วมันก็รีบเหยียบเลยพี่เหยียบผ่านไปเลยพี่แล้วเพื่อนทั้ง3คนก็สะดุ้งตื่นกันเป็นไรครับคือสิ่งที่เห็นแวบแรกกันทั้งคู่เนี่ย
ก็คือเด็ก5คนเนี่ยจากที่เคยวิ่งหยอกกันเขายืนเหมือนกับยืนรอเลยอ่ะพี่ยืนรอแล้วยืนมองพวกผมกลายเป็นแบบสภาพเหมือนสภาพเละเลยอ่ะพี่ทั้ง5คนเราก็เลยแบบโอ้ไม่คุยกันไม่เป็นคำเลยพี่ครับไอ้คนขับก็บอกกูเจอผีกูเจอผีไอ้3คนบอกคน3คนนะครับฮะผมก็เลยว่ากูก็เจอผมก็เลยบอกอย่างนี้แล้วไปถึงปั๊มที่เดิมพี่ผ่านไป10โลถึงปั๊มที่เดิมครับเราจอดแล้วไม่มีใครลงเลยพี่อยู่บนรถเลยใช่อยู่บนรถเลยแล้วก็คุยกันว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคนที่ตื่นมันงงๆแล้วพี่ผมก็เลยคุยกัน2คน3คนก็ฟังแล้วพี่วันจันทร์กูก็เจอแบบนี้แหละแต่ท่าทีไม่ได้โหดแบบนี้ท่าทีไม่ได้เป็นแบบนี้คนขับก็เลยบอกว่าโอ้คุณเห็นตามันไหมเห็นตาของเด็กพวกนั้นที่เขาจ้องพวกเราอ่ะเราก็เลยลงไปเซเว่นคุยกับไปถามพนักงานเซเว่นเลยเขาว่าไงบ้างไปถามพนักงานเซเว่นจอดเซเว่นเพราะเราซื้อของกินเราก็คุยกันหยอกเขาอยู่แล้วเราเดินไปถามเลยน้องเมื่อกี้ที่มาจากศรีสะเกษแล้วผ่านอำเภอศรีขอเจออย่างนี้มาเจออย่างนี้มาเขาว่าไงเขาบอกว่าเจออีกแล้วเหรอพี่เขาพูดอย่างนี้พี่เจออีกแล้วเหรอพี่ครับสิบล้อที่เขามาจอดอ่ะเขาเจอทุกคนเลยพี่เหรอเขามาจอดพักรถนะพี่มาจอดพักรถที่ปั๊มอ่ะเขาก็มาบ่นมาจอดพักรถแล้วก็บอกเด็กปั๊มมั่งเติมน้ำมันบอกเด็กปั๊มมั่งเล่าให้เด็กปั๊มฟังเล่าให้พนักงานเซเว่นฟังเขาบอกว่าเจอกันบ่อยเช่นนี้พี่เหมือนเขามาหยอกครับโอ้หยอกแบบนี้ก็แล้วได้ถามต่อไหมฮะว่าเด็ก5คนนี่เขาคือใครอะฮะเขาคือเป็นเด็กที่บ้านติดถนนครับพี่แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็หยอกกันแบบนี้ครับพี่แล้วทีนี้เนี่ยรถ18ล้อเสียหลักพุ่งชนในตอนเวลาทุ่มเกือบ2ทุ่มอะพี่ครับเด็กเขาวิ่งหยอกกันเล่นกันแล้วรถ18ล้อเนี่ยเสียหลักพุ่งเหยียบเขาเลยครับเสียชีวิตหมดเลยเหรอฮะเสียชีวิตหมดเลยครับโอ้โหเสียชีวิตทั้ง5คนเลยผมว่าตอนนั้นน่าจะเป็นข่าวอยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันเห็นก็บอกว่าน่าเป็นข่าวด้วยนะพี่เหยียบแบบเหยียบเลยพี่เหยียบทั้ง5คนเลยครับเส้นที่ไปศรีสะเกษนะแล้วหลังจากนั้นนะฮะที่เราพอรู้แล้วว่าเหตุการณ์ตรงนี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เด็กทั้ง5คนเสียชีวิตหลังจากนั้นเราได้ไปเล่นดนตรีที่นี่อีกไหมฮะก็หลังจากวันศุกร์นั้นผมก็ลาออกเลยครับไม่เล่นเลยไม่ไปเส้นนั้นแล้วครับโอ้ก็บอกว่าผมก็เจอกันเรื่องแบบนี้ก็ไม่สู้เพราะว่าเราไม่เคยเจอพี่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ที่แบบเขม็งแบบนี้พี่ครับเราคุยกันเราไม่ไปเราก็ไม่ไปทางนี้เลยไม่ไปศรีสะเกษเลยไม่ไปเล่นเปลี่ยนที่เล่นเลยเนาะเนี่ยเข้าใจแต่ตอนแรกเขาอาจจะสนุกสนานในกลุ่มของเพื่อนเขา5คนก็ยังอยู่ตรงจุดที่เขาเสียชีวิตก็ยังเล่นกันอยู่แต่ว่าครั้งอีกวันนึงอีกวันศุกร์ก็คือเหมือนกับขากลับเนี่ยเขามองด้วยความโกรธแค้นด้วยมาในลักษณะที่เละใช่อ๋อก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเขาอาจจะหลอกเราหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับครับแต่พอเนี่ยได้ข่าวมาจากพนักงานเซเว่นนะครับเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็ก ของบ้านนั่นแหละบ้านที่ติดถนนนั่นแหละ บ้านที่มันติดกันแล้วเขาเด็กเขาก็มาหยอกกันมาเล่นกันปกติเพราะบ้านมันติดถนนก็อันตรายอยู่แล้วแหละไม่ควรจะมาหยอกหรอกแต่เด็กเขาคงจะชินหรือเปล่าคงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็18ล้อก็เหยียบชนเสียชีวิตหมดเลยครับครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เจไปเจอมานะใช่ครับตั้งชื่อเรื่องว่าถนนสายเก่านะครับได้คือนะขอบคุณมากๆนะเจมครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีหนึ่งเรื่องมารออยู่ชื่อว่าน้องจ๊ะโอเหรอฮะเนี่ยผมเห็นชื่อเรื่องน่าสนใจมากนะจ๊ะโอก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักครับในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าหอหึนะฮะไม่รู้ว่าจะโอ้ไปเจออะไรมาเหมือนกันนะชื่อเรื่องน่ารักด้วยแล้วก็เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่ลองสำรวจตัวเองดีๆนะฮะว่าเราอยู่หอเดียวกับที่จะโอ้ไปเจอมาหรือเปล่านะครับถ้าจะโอ้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับจะโอ้สวัสดีค่ะพี่นัทนะครับค่ะตอนนี้จะโอ้ฟังอยู่ที่ไหนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่สัญญาณเป็นไงบ้าง
หนูดูจาก YouTube ค่ะพี่เห็นหน้าค่าตากันชัดเจนนะชัดเจนค่ะได้เลยจ้าโอ๋ตอนนี้อยู่กับใครเอ่ยนอนกับตากับยายนอนกับตากับยายนะค่ะโอเคถ้างั้นพี่ขออนุญาตรบกวนเวลาจ้าโอ๋นิดนึงนะค่ะนะจ้าโอ๋ช่วยส่งเสียงดังให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้ยินไหมคะได้ยินสิครับนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เจ้าโอ๋ไปเจอมาใช่ค่ะเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นไปเรียนหรือว่าไปอะไรครับไปเรียนค่ะพี่แล้วก็ได้อยู่ที่หอพักค่ะหอนอกค่ะชื่อเรื่องน่าสนใจมากชื่อเรื่องว่าหอหึอะไรหอไม่มีพี่ถ้างั้นเจ้าโอ๋ลองย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาให้หน่อยสิว่าเจ้าโอ๋ไปเจอเรื่องอะไรมาครับค่ะก็เล่าเลยนะคะครับก็หนูได้ไปเรียนแถวที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะก็เลยตัดสินใจกับพ่อเพราะว่าจะขอไปอยู่ที่หอพักนะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไปกลับมันอันตรายค่ะแล้วก็วันนั้นคือใกล้ที่จะแบบเปิดเทอมแล้วหนูก็รีบไปหาหอพักเนี้ยค่ะครับแล้วก็คือไปดูห้องเลยค่ะแล้วก็ไปดูห้องว่าเป็นยังไงบ้างสามารถอยู่ได้ไหมเนี่ยค่ะพี่ฮะได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยินชัดเจนครับค่ะแล้วก็วันนั้นนะคะก็เลยตกลง กับคุณเฝ้าหอค่ะว่าจะอยู่แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เข้าไปอยู่เลยเนี่ยค่ะลักษณะหอเป็นยังไงครับเจ้าโอ๋ลักษณะหอก็จะเป็นแบบเป็นสีขาวหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทาสีอะไรเลยอะค่ะพี่ก็จะมีแบบเหมือนรอยที่มันโดนแดดแล้วก็สีดำๆแล้วก็เป็นแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าหอพักเนี่ยค่ะสร้างยังไม่ถึงคือเป็นหอพักที่สร้างใหม่อะค่ะพี่ประมาณ3-4 ปีหนูก็เข้าไปอยู่เนี่ยค่ะค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะคืออธิบายในห้องก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างครับหนูจะเช่าห้องที่ติดกับประตูค่ะติดกับบันไดขึ้นชั้น2อะค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยค่ะพี่พอเปิดประตูเข้าไปนะคะก็ซ้ายมือก็จะเป็นเตียงเลยค่ะแล้วก็ตรงข้ามกับประตูที่เปิดนะคะประตูเข้าห้องก็จะเป็นประตูที่ออกไประเบียงนะคะอ๋อคือประตูตรงกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นที่ออกไประเบียงก็จะเป็นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับค่ะก็หลังจากที่ไปอยู่ประมาณอาทิตย์เกือบอาทิตย์นึงแล้วค่ะก็นอนหลับสบายดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีเสียงกลางบ้างเงี้ยก็วันนั้นนะคะหนูเรียนแล้วก็แบบนั่งทีมงานอยู่ที่บนเตียงเนาะก็จะเป็นประมาณแบบโพลเพค่ำๆเนี้ยค่ะครับก็หนูก็แบบปิดโต๊ะบุกแล้วก็พักสายตาสักหน่อยแล้วก็พอแบบลืมตาขึ้นมาค่ะพี่แบบงัวงากำลังตื่นอย่างเงี้ยคือหนูก็แบบเห็นผู้หญิงอะค่ะผมสั้นครับแบบหน้าตาแบบน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนแบบตัวเล็กๆอะค่ะครับนอนแบบติดกับหนูเลยอะพี่นอนติดเลยอะฮะใช่ค่ะพอห่างคือจะหน้าเนี่ยแทบจะแนบกันแล้วพี่ถามว่ามันคืบเดียวอะหนูก็กลัวมากเลยตอนนั้นก็แบบตกใจใครว่าอย่างเงี้ยแล้วก็หนูแค่คิดว่ามันเป็นภาพที่เราแบบภาพสะท้อนจากโน้ตบุ๊กเราหรือเปล่าเนี้ยหนูก็เลยแบบหลับตาแล้วก็บอกว่าพี่กับตัวเองถามตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่ไหมหนูก็เลยแบบเฮ้ยเมื่อกี้กูปิดโน้ตบุ๊กไปแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบมันไม่ใช่มั้งหนูก็เลยลืมตาขึ้นมาโอ้โหพี่ทำไมผู้หญิงอ่ะคือเขาจ้องตาหนูเลยนะแต่เหมือนแบบมองผ่านไปอย่างเงี้ยคือแต่ว่าจ้องมาทางหนูอ่ะแล้วก็แบบตาแบบค่อยๆเบิกพุงแบบใหญ่อ่ะพี่แล้วก็แบบหายใจแบบอย่างเงี้ยเหมือนคนแบบใช่เหมือนคนแบบหายใจแบบหายใจไม่ออกอ่ะเหมือนคนกำลังจะตายอ่ะพูดง่ายใช่พี่คือณวินาทีณวินาทีนั้นหนูก็แบบตกใจมากอ่ะครับแต่ว่าภาพที่หนูเห็นนะคะเป็นภาพสีขาวดำนะคะอ๋อครับหนูก็ตกใจมากหนูก็เลยหลับตาแล้วก็เสียงอันนั้นนะคะที่เขาหายใจก็ยังมีอยู่คือมันก้องในหัวเลยอ่ะพี่ครับแต่ตอนนั้นเหมือนว่าเราจะขยับทุกอย่างได้นะคะไม่เหมือนโดนผีอำอ่ะค่ะหนูก็เลยแบบหลับตาไว้เสียงนั้นก็ยังอยู่ค่ะหนูก็เลยแบบหลับไปเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่หลับไปเลยหลับได้เหรอฮะคือมันกลัวจนแบบว่าหลับไปเลยค่ะพี่ไม่กล้าลืมตาหนูกลัวจะเจออีกเนี่ยครับค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่
ป็นที่หอเดียวกันนะคะอยู่ห้องเดียวกันครับก็วันนั้นหนูก็อยู่คนเดียวนะคะประมาณตอนทุ่มกว่าสองทุ่มมันก็จะตะมืดแล้วนะพี่แล้วคือหนูก็นั่งพิมพ์งานบนเตียงค่ะเหมือนเดิมแล้วคือหนูจะเปิดประตูที่ที่ตรงเดินที่ทางเดินออกไประเบียงอะค่ะที่เปิดทิ้งไว้เพราะว่าให้ลมมันเข้าออกเลยนะคะในห้องมันร้อนหนูก็พิมพ์งานไปแล้วก็หันหน้าไปทางประตูระเบียงอะค่ะครับแล้วก็แล้วตอนนั้นคือมีรถผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีแสงไฟแบบส้มๆกระทบเนี่ยค่ะหนูก็เห็นเหมือนเงาอะค่ะที่เหมือนแบบมีคนเป็นผู้ชายนะคะร่างแบบใหญ่ๆสูงๆอะค่ะคือแบบชะโงกมาจากหลังประตูค่ะพี่เห็นแค่ครึ่งตัวนะคะแต่ว่าเห็นเป็นสีดำหมดเลยนะคะแล้วก็ชะโงกออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็อะไรหนูก็นึกว่าเป็นไฟรถที่แบบว่ามันส่องมาจากข้างนอกใช่ใช่แล้วก็หนูก็เลยจ้องเลยค่ะพี่ว่ามันคืออะไรนะหนูกลัวเป็นแบบว่าพวกถ้ามองอะไรเงี้ยค่ะพี่หนูก็เลยจ้องแต่ว่าเห็นเป็นเงาดำๆแล้วก็แบบจ้องไปค่ะเห็นเลยแล้วเขาก็แบบค่อยๆเลื่อนตัวเลื่อนตัวขึ้นไปข้างบนประตูค่ะพี่แล้วก็แบบเหมือนเห็นแค่หัวค่ะพี่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนตัวเลื่อนตัวรับขึ้นไปรับขึ้นไปบนขอบประตูค่ะไปทางห้องน้ำอะค่ะพี่แล้วหนูก็แบบไม่สนใจหนูก็พิมพ์งานต่อโอ้อันนี้คือเจอสองเหตุการณ์นะพี่แยกก่อนนะค่ะใช่เหตุการณ์แรกคือเจอผู้หญิงใช่ค่ะเหตุการณ์ที่สองคือเจอผู้ชายค่ะเราได้ไปถามข้อมูลไหมฮะกับเจ้าของหอเจ้าของหอคงไม่บอกหรอกอาจจะไปถามคนดูแลที่นั่นหรือเปล่าว่าเอ้ยพี่ที่ห้องนี้เนี่ยเคยมีอะไรหรือเปล่าได้ไปถามไหมคือที่หอพักเนี่ยค่ะจะเจ้าของหอจะไม่อยู่เลยนะคะแต่จะเป็นพี่ผู้หญิงที่แบบว่าเป็นคนดูแลหอเนี่ยค่ะอยู่ดูแลหนูก็ไม่กล้าไปถามอะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะสร้างหออะค่ะเป็นตรงนี้คือเป็นที่ป่าทึบรกหมดเลยค่ะเป็นแบบป่าหมดเลยค่ะอ๋อแล้วเจ้าโอใช้ชีวิตที่นั่นนานไหมอยู่ที่หอที่นั่นนานไหมสามปีอะสามปีสองปีสามปีค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาหนูก็เปลี่ยนห้องแล้วก็เจออีกเนี้ยค่ะอ๋อเจอในรูปแบบเดียวกันป่ะฮะก็คล้ายๆกันค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะพี่อ๋อๆโอเคเดี๋ยวเอา2 เรื่องแรกก่อนนะนะครับเรื่องแรกที่เราเจอผู้หญิงเนี่ยที่เราหันไปแล้วก็เขาก็อยู่ตรงข้างๆตัวเราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมสั้นๆออกน่ารักน่ารักนะฮะตอนแรกเราเห็นแล้วเราก็หลับตาเหมือนกับนึกให้ดีว่าเฮ้ยสิ่งเราเห็นคืออะไรเป็นภาพสะท้อนจากโน้ตบุ๊กหรือเปล่าก็คิดไปคิดมาเอ้ยโน้ตบุ๊กก็ปิดแล้วนี่ว่าลืมตาดูอีกทีคือเขาก็อยู่ข้างๆแต่ทีนี้เนี่ยตาเขาค่อยๆเบิกโตขึ้นโตประมาณไหนฮะก็แบบว่าก็เหมือนคนปกติเลยนะคะที่ทำแต่ว่าตาเขาโตมากค่ะเหมือนตาเหลือกป่ะใช่ตาเหลือกพี่แล้วก็แบบหายใจแบบอย่างเงี้ยโอ้หนูคิดถึงตอนนั้นแล้วมันกลัวลักษณะของคนที่ตาเหลือกแล้วก็หายใจเร็วเนี่ยเหมือนกับคนขาดอากาศหายใจใช่เหมือนกับโดนบีบคอตอนที่เรามองเขาเนี่ยเขาดิ้นไหมฮะไม่ดิ้นค่ะไม่ดิ้นนอนนิ่งๆเลยก็เงยหน้าขึ้นไปแล้วก็มองหน้าหนูแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปตาเหลือกแล้วก็หายใจอ๋อนะฮะแล้วก็เราก็กลัวหลับตาจนหลับไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เจอผู้หญิงคนนี้อีกใช่ไหมค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาค่ะพี่ประมาณสัก2-3 วันเนี้ยค่ะใกล้ๆห้องนะคะพี่คือเขาหนูก็เปิดประตูไปปกติก็จะเป็นห้องแบบเฉยๆนะคะครับมียันสีไม่สีแดงก็สีเหลืองอะค่ะพี่แปะตรงหน้าประตูห้องเขาเลยนะหูเขาเรียกหูดิยันกันเหมือนกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในห้องแล้วก็แบบว่าคือเขาเปิดประตูมาพอดีอะค่ะคือแบบว่ามีแบบพวกขันนะคะขันใหญ่ๆมากเลยนะคะมีเหล้าขาวมีพวกแบบอะไรอะของเส้นไหว้ค่ะแต่เป็นของแบบทางภาคเหนือนะคะแล้วก็มีน้อยมีหนานะคะคนที่มีวิชาเนี่ยค่ะเขามาสวดมาไล่จุดธูปอะไรค่ะพี่ในห้องที่ต่อจากเราไปถูกไหมใช่ค่ะหนูก็เฮ้ยเจอเหมือนกันนี่อะไรประมาณนี้อ๋อๆๆแล้วทำไมเราถึงทนอยู่ถึง2-3 ปีอะครับก็
คือตรงนั้นมันใกล้ที่เรียนที่สุดแล้วค่ะพี่แล้วก็ก็โอเคค่ะห้องมันก็แบบใช้ได้อยู่ค่ะอ๋อแต่ห้องใช้ได้แต่เจอผีก็ไม่เอานะก็ตอนที่หนูอยู่บ้านก็เจอจนโดนอำจนชินชินแล้วอ๋ออ้าวอ้าวอ้าวนะฮะแล้วคนที่สองที่เราเจอผู้ชายเราคิดว่าเขาเป็นใครอะครับไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เขาสูงมากเลยนะคะอ๋อก็ที่หนูแบบมีอีกเรื่องนึงค่ะแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะสูงประมาณเกือบ2เมตรนะคะเป็นแบบผู้ชายร่างใหญ่เลยนะคะตอนนั้นก็แบบนอนอยู่ก็ตื่นขึ้นมาแต่หนูเปิดไฟห้องทิ้งไว้ค่ะก็คือมาเป็นตัวสีเทาดำๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนเอามือไขว้หลังแล้วก็มาชะงงหน้าดูเราเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะใช่รู้ว่าประมาณนี้ค่ะพี่หรือว่าโจเป็นคนใจแข็งมากนะฮะก็ทนอยู่ที่นั่นถึง3ปีด้วยกันไม่ว่าจะเจอทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่ย้ายออกจริงอะไม่รู้อะถึงหอจะดูใหม่ดูดีดูสะอาดแค่ไหนถ้ามีผีก็ไม่เอาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้เห็นเขาแบบใกล้ๆแบบฝ่ามือนึงถึงกันเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยโอเคขอบคุณเจ้าโอมากนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้เลยครับน้องขอบคุณมากสวัสดีครับThe Talk Story สนับสนุนโดย Formulan 7.5% เติมความแค้มให้กับชีวิตสวัสดีท่านผู้ฟังท่านครับต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณโมโจนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องโรงทานเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อก่อนนี้เราทำงานที่ผับแห่งหนึ่งซึ่งก็มีหน้าที่ดูแลบัญชีซึ่งกว่าร้านจะปิดก็ตีสองกว่าปิดร้านเรียบร้อยกว่าจะถึงบ้านก็ตีสามกว่าเนื่องจากบ้านกับร้านนั้นอยู่ไกลกันมากก็มีวันหนึ่งน้องๆที่ทำงานก็ชวนไปทำโรงทานกันเนื่องจากมีวัดหนึ่งกำลังมีโรงทานอยู่พวกเราก็รวมเงินกันให้น้องคนหนึ่งไปเตรียมอาหารที่จะเอาไปโรงทานแล้วก็นัดเจอกันที่วัดเลยวันต่อมาช่วงสายๆก็ไปวัดนั้นเพื่อจะไปแจกอาหารกันในขณะที่ทุกคนกำลังแจกอาหารกันอยู่สายตาของเราก็เหลือบไปเห็นคนคนหนึ่งแกเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก50กว่าๆผิวดำเหลืองๆศีรษะล้านไม่ใส่รองเท้าใส่เพียงแค่กางเกงตัวเดียวเราเห็นก็รู้สึกสงสารจึงพูดไปว่าลุงคะมาเอาอาหารได้เลยนะคะลุงคนนั้นก็หันมามองหน้าแล้วก็เอาแต่ยืนนิ่งๆเราจึงพูดไปอีกรอบนึงลุงมาเอาได้เลยค่ะหนูให้ลุงคนนั้นก็เลยเดินเข้ามาเราก็หยิบให้ไป1ถุงน้องที่ยืนอยู่ข้างๆถามว่าพี่พูดอยู่กับใครเราก็ไม่ได้สนใจในตอนนั้นแจกอาหารต่อไปเพราะคนเริ่มเยอะมากสักพักใหญ่ๆเราก็ยังคงแจกอาหารกันอย่างต่อเนื่องก็เหลือบไปเห็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งก็แต่งตัวแปลกๆจึงมองแกอยู่พักใหญ่แกใส่เสื้อม่อห้อมทั้งตัวเป็นเสื้อกับผ้าถุงผมหงอกทั้งหัวความยาวประบ่าดูแล้วมีอายุมากเนื่องจากผมที่หงอกนั้นหงอกทั้งหัวเลยจริงๆแต่ว่าแกยืนตัวตรงไม่ได้มีอาการหลังงอเหมือนคนชราคนอื่นแกยืนมองหน้าเราอยู่แบบนั้นเราก็เลยพูดไปว่ายายเอาอาหารไหมคะมีของหวานด้วยค่ะในขณะที่เราพูดนั้นน้องข้างๆก็มองหน้าเหมือนเดิมอาจจะสงสัยว่าเราพูดกับใครอีกแล้วแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่เอะใจยายคนนั้นได้ยินแล้วก็ยิ้มให้ขยับตัวแล้วก็เดินเข้ามาหายายยื่นย่ามของยายเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พูดว่าเอาใส่ย่ามให้ยายนะเราก็หยิบอาหารใส่ลงไปให้ยายคนนั้นยิ้มแล้วเดินหายไปในฝูงคนเราไม่ได้สนใจอะไรในใจคิดแค่ว่าอิ่มเอมใจจริงๆที่ได้มาทำบุญหลังจากนั้นพอแจกทานเสร็จเราทุกคนก็ออกจากวัดมุ่งหน้าไปที่ร้านเพื่อทำงานต่อ
เราก็ทำงานปกติจนถึงเวลากลับบ้านก็ราวๆสักตีสามได้น้องๆที่ทำงานชวนไปกินข้าวแต่ว่าเราขอตัวเนื่องจากวันนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าเนื่องจากไปทำบุญแล้วระยะทางจากบ้านกับที่ทำงานก็ไกลเหลือเกินพอทำงานเสร็จก็รู้สึกง่วงมากกลัวว่าขับรถกลับบ้านจะหลับในด้วยซ้ำถนนแถวบ้านนั้นมีแต่รถบรรทุกเราก็ขับรถไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกง่วงเป็นช่วงๆทันใดนั้นเราก็เห็นเงาตะครุ่มตะครุ่มข้างทางตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเงาที่ว่านั้นมันมาจากข้างทางเป็นระยะระยะแบบขับไปสักพักก็จะเห็นเงาเป็นเงาลักษณะเดิมๆตอนนั้นก็เริ่มตื่นตัวเริ่มตบหน้าตัวเองให้หายง่วงเปิดเพลงฟังแล้วก็ขับรถช้าลงแต่ก็ยังคงเห็นเงาอยู่แบบนั้นบางจังหวะเงาที่ว่าก็มาอยู่บริเวณข้างทางในระยะที่พอจะมองเห็นเราเห็นเงาดำเหมือนผู้ชายยืนอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ตาเราก็จ้องแต่ว่าครั้งนี้ตั้งใจมองเงาที่ว่านั้นมันคล้ายกับลุงที่เราเจอที่โรงทานตอนกลางวันพอขับผ่านเงานั้นไปก็คิดในใจเหมือนลุงเมื่อกลางวันเลยพอดีภาพของลุงมันแวบขึ้นมาก็คิดว่าอาจจะคิดมากไปเองก็ได้แต่แล้วเราก็มองเห็นอีกคราวนี้ตั้งใจชะลอรถเพื่อดูให้แน่ชัดแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นลุงคนเดียวกันแน่นอนกับที่ตัวเรานั้นให้อาหารที่โรงทานแน่ๆเป็นชายศีรษะล้านไม่ใส่เสื้อพอมองเห็นแบบนั้นก็เหยียบคันเร่งไปได้ไกลสุดๆจนมาถึงที่ที่พอจะมีรถผ่านบ้างก็รู้สึกอุ่นใจคราวนี้หายง่วงเป็นปลื้มทิ้งก็เริ่มทบทวนสิ่งที่ได้พบเจอมาแต่ก็คิดได้เพียงว่าถ้าลุงคนนั้นไม่ใช่คนก็น่าจะมาปรากฏตัวด้วยความหวังดีแน่นอนขับรถต่อไปเรื่อยๆในขณะที่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยบ้านนั้นเราก็มองเห็นคนกำลังจะข้ามถนนก็เลยชะลอรถเพื่อให้คนข้ามได้ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็เริ่มเอะใจเพราะว่าเขาคนนี้เดินช้ามากก็เลยหันไปมองชัดๆคนคนนั้นใส่เสื้อหม้อห้อมผมขาวทั้งศีรษะชัดเจนเป็นยายคนที่เจอที่โรงทานทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนช้าลงตัวเราช้าไปหมดในหัวคิดไปคิดมาว่าเกิดอะไรขึ้นยายคนนั้นค่อยๆเดินผ่านหน้ารถเราไปตอนนั้นก็ได้แต่เหยียบเบรกรถอยู่แน่นิ่งเหมือนทุกอย่างรอบตัวนั้นหยุดลงพอยายเดินข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้เราก็ค่อยๆเริ่มแตะคันเร่งแต่ว่าไม่ได้แตะแบบไวค่อยๆออกตัวยังคงมองกระจกข้างยายที่ว่านั้นหันมายิ้มให้กับเราแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถยิ้มกลับไปได้ก็เพราะว่ามองเห็นชัดเจนว่ายายคนนั้นยืนอยู่ข้างทางก็จริงแต่เป็นลักษณะยืนแบบลอยมีเพียงแค่ผ้าถุงลงมาไม่มีขายืนติดอยู่กับพื้นพอถึงบ้านได้ก็รีบเข้านอนสวดมนต์ไหว้พระเช้าวันต่อมาก็ไปเล่าเรื่องที่เจอให้น้องๆได้ฟังน้องคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ามีหน้าล่ะเมื่อวานเห็นพี่พูดอยู่คนเดียวบ่อยครั้งมากที่แท้ก็พูดอยู่กับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่เองในใจของเรานั้นก็ได้จะคิดว่าทั้งสองดวงวิญญาณเขาน่าจะมาขอบคุณเราเรื่องอาหารนะหรือเปล่าเนื่องจากทั้งคู่ก็ไม่ได้มาร้ายแถมมียิ้มให้ด้วยอาจจะเห็นว่าตัวเราวันนั้นง่วงนอนมากๆเกือบจะหลับในด้วยซ้ำก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามาปรากฏตัวให้เห็นให้รู้สึกหายง่วงก็เป็นได้ถ้าเกิดคิดอยากทำความดีทำเถอะครับคนดีผีคุ้มแน่นอนเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องโรงทานขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติติเดอะช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับThe
ช็อคสตอรี่สนับสนุนโดยโฟร์บูนรัด 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิตตอนนี้ด้านนอกให้สัญญาณว่าน้องเทอร์โบอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับเทอร์โบครับครับสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับเทอร์โบตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนอยู่ที่จันทบุรีครับจันทบุรีชื่อเทอร์โบมาตั้งแต่เด็กเลยป่ะใช่ครับแสดงว่าคุณพ่อชอบความเร็วครับใช่ไหมแล้วตอนนี้เทอร์โบฟังอยู่กับใครเอ่ยฟังอยู่คนเดียวครับฟังอยู่คนเดียวนะสัญญาณเทอร์โบเหมือนกับไม่ค่อยชัดเลยครับอ๋อใช่ว่าเหมือนพี่หอบสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราใส่ small talk ป่ะไม่ได้ใส่ครับไม่ได้โอเคอย่างเงี้ยดังชัดนะฮะเทอร์โบครับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเทอร์โบเองเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับพร้อมไหมพร้อมครับเชิญครับครับก็คือมันจะมีวันหนึ่งครับเหมือนในตอนเย็นวันนั้นเนี่ยจะเป็นงานบายสีแล้วพี่เขาเนี่ยก็จะนัดรวมแถวกันตอนเย็นอืมครับแล้วพอรวมแถวปุ๊บพี่เขาเหมือนเขาก็จะแยกคนที่เหมือนว่าเหมือนเด็กเนี่ยจะสิ่งที่เห็นครอบครูหรือเหมือนมีองค์อะไรเงี้ยครับก็จะแยกออกมาไว้อีกแถวนึงอืมครับด้วยความที่เหมือนเราแบบไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรครับเหมือนแบบเราเนี่ยอยากรู้อยากเห็นเราก็เลยไปอยู่แถวนั้นกับเพื่อนด้วยแล้วพอลองครบก็เลยเข้าไปรอทำพิธีคือเข้าไปเหมือนพอเข้าไปนั่งเนี่ยเหมือนแบบเราก็เริ่มขนลุกแต่เหมือนแบบเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเหมือนว่าเหมือนเรานั่งอยู่ใกล้เพื่อนที่เหมือนเขาเหมือนแบบมีครูอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพองานใบสีเริ่มเนี่ยก็นั่งฟังใบสีไปเรื่อยแล้วเหมือนมันพอเริ่มเหมือนมันจะมีใบสีเหมือนบทหนึ่งอะพี่บทที่เหมือนบทเรียกเทวดาให้มาคุ้มครองอย่างนี้ครับแล้วเหมือนปุ๊บพอเริ่มบทเนี้ยเหมือนเพื่อนเราข้างหน้าเหมือนเขาเป็นเด็กนักเรียนสองคนครับพอเริ่มบทนี้เนี่ยเหมือนเขาก็เริ่มหันมามองทางเราแล้วเขาก็เหมือนแบบซูซิปอะไรแข็งก็ไม่รู้แล้วเราก็เหมือนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนหันมามองเราก็ไม่คิดอะไรเราก็นั่งฟังต่อแล้วพักหนึ่งอ่ะเหมือนเราก็เริ่มรู้สึกหนักที่ไหล่ครับแล้วเพื่อนข้างหน้าเนี่ยก็หันมาหาเราอีกแล้วก็ถามเราแล้วก็ถามเราว่าหนักไหลไหมเราก็บอกว่าหนักปุ๊บแล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าๆไม่มีอะไรเขาก็หันไปแล้วเขาก็หันกลับไปอีกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เริ่มเหมือนแบบเริ่มแน่นแล้วก็เริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็เริ่มหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเหมือนมือนึงเราเนี่ยก็เหมือนเผลอบีบตักเพื่อนที่นั่งข้างๆครับแบบบีบแรงเพื่อนบอกว่าบีบแรงมากแต่รู้สึกเหมือนแต่เราไม่รู้ตัวแล้วเพื่อนก็หันมาถามเราว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมเราก็บอกว่าโอเคแล้วก็นั่งฟังต่อไปเรื่อยแล้วเพื่อนข้างหน้าเนี่ยก็เริ่มหันมาบ่อยขึ้นเรื่อยๆเราก็บอกกับตอนนี้เราก็เริ่มหายใจไม่ค่อยออกสุดท้ายเนี่ยเพื่อนก็เลยหันมาบอกเราว่าคือตอนนี้เหมือนเขาอะเห็นเหมือนเป็นนางรำอะพี่พี่นึกออกปะนางรำเป็นเหมือนแบบพี่นึกออกในหนังออกมาเหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยเป็นนางรำที่แต่งเป็นตัวนางหน้าขาวๆใส่ชฎาสูงๆใช่ครับพี่เราก็แบบเขาบอกว่าปากอะแบบไปถึงหูทั้งสองข้างเลยพี่ใช่ครับเราก็แบบเอาแล้วเราก็แบบเริ่มปุ๊บเราเหมือนพอเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็เริ่มแน่นมากขึ้นเรื่อยๆจนเราเนี่ยเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วจังหวะที่เราคิดว่าเราจะลุกออกไปข้างนอกเลยพี่คือรู้สึกชาขึ้นมาเลยทั้งแต่ขาขึ้นมาเลยชาจนเกือบถึงปากแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วเราก็เลยขอพี่ข้างในเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนครับปุ๊บออกมาปุ๊บพ่อมาได้แบบคือน้ำตาไหลเลยพี่คือเราไม่เคยเจอใกล้ขนาดนี้มาก่อนครับปุ๊บแล้วเหมือนแบบพอเราออกมาพี่ข้างนอกเขาก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แล้วเขาก็แบบโอเคไหมอยู่กับพี่นะเหมือนเขาคิดว่าเราอ่ะเหมือนแบบมีครูและครูเข้าอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ได้เป็นแล้วเหมือนเขาก็ตกใจเขาบอกว่าจำได้ไหมพี่เป็นใครแล้วบอกว่าจำได้แล้วพี่เขาเลยพาไปนั่งพักข้างนอกครับคือแล้วพอหลังจากเสร็จเรื่องเนี่ยก็คือพอเสร็จพิธีใบสีก็จะมีข้อประดิษฐ์จริงใช่ไหมครับพ
พอเข้าไปเนี่ยเพื่อนก็เล่าให้ฟังอีกว่าเหมือนว่าตอนที่เพื่อนหันมาหาเราอะเขาบอกว่านางเราคนนั้นอะบอกเขาว่าเหมือนชี้หน้าเพื่อนแล้วก็บอกว่ามึงอย่ายุ่งอย่างนี้พี่เหรอโหยขนลุกใช่ครับแล้วคนแล้วเหมือนแบบเหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะเขาก็บอกว่าไอตอนผมลืมบอกไปไอตอนที่ช่วงบทเรียกที่เรียกเทวดามาคุ้มครองอะพี่เพื่อนก็บอกว่าไม่มีเลยเทพเจ้าเลยเขาแบบคือเหมือนว่าเขามีคนนึงก็คือเพื่อนเห็นนางรำมีคนนึงเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กโขนบอกว่าเห็นโขนนะพี่แต่ว่าคนที่ใส่ชุดโขนอ่ะคือไม่มีหัวเหรอใช่พี่แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนพานใบสีอ่ะตรงยอดพานใบสีเขาบอกว่าเห็นเป็นเงาดำๆใช่พี่ฮะใช่แล้วเหมือนว่าเขาจะสิ่งเราที่ว่าก่อนที่ผมจะรู้มาเนี่ยแล้วพอหลังจากเสร็จงานอ่ะผมแบบเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนทำพิธีเสร็จทั้งหมดก็แยกย้ายกลับขึ้นไปหอแล้วพอกลับขึ้นไปหอเนี่ยพี่แล้วคืนนั้นอ่ะผมก็แบบเหนื่อยไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เลยว่าจะนอนแล้วแล้วพอผมจะนอนเนี่ยเหมือนแบบเราก็รู้สึกอีกที่แบบรู้สึกแน่นอีกครับรู้สึกแน่นอีกเราก็เหมือนแบบอธิษฐานกับขอสักทีว่าแบบช่วยลูกสังด้วยแล้วก็แบบผมก็เหมือนพูดเขาว่าแบบผมไม่ไหวแล้วนะผมขอผมจะนอนอย่างเงี้ยแล้วอาการก็เลยค่อยๆหายแล้วคืนนั้นก็เลยนอนได้ครับฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่เราไปเจอมาถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้พี่ขออนุญาตย้อนถามไปนะเพราะว่าเรื่องน่าสนใจมากนะตอนที่เราด้วยความที่ไม่รู้อะไรดนจิตดนใจเราอ่ะให้ไปที่ห้องที่เหมือนกับเด็กนาฏศิลป์เนี่ยที่เคยครอบครูมาแล้วมีครูบาอาจารย์คอยปกปักรักษาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นถูกไหมก็เลยตามไปที่ห้องนั้นเนี่ยเขาจะแยกเป็น2ห้องถูกป่ะห้องที่เหมือนกับไหว้ธรรมดากับห้องที่คนที่มีของมีครูนะฮะเหมือนกับอ๋อไม่ใช่ครับพี่เหมือนนั่งอยู่รวมกันหมดแต่ว่าเขาจะแยกที่แยกแถวถูกไหมใช่ครับในระหว่างนั้นเนี่ยที่เรานั่งอยู่ครับแล้วเพื่อนในคนข้างหน้าเนี่ยเนี่ยหันมาซุบซิบกันมามองที่เราเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเหมือนนางรำเนี่ยยืนอยู่ในลักษณะที่เป็นนางรำใส่ชุดเลื่อมนะฮะเป็นสบายแล้วก็หน้าขาวแต่งหน้าขาวเลยน่าจะเป็นตัวนางแล้วก็ชดาสูงๆแต่ว่าที่แปลกก็คือเหมือนฉีกยิ้มแบบว่าเกือบถึงหูเลยเพื่อนที่เห็น2คนนั้นน่ะเขาบอกว่านางรำแหละยืนอยู่ตรงไหนเขาเหมือนเขายืนอยู่ข้างหลังเราแล้วก็เหมือนเอามือเท้าที่ไหล่เราอะครับลักษณะคือยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เหมือนโน้มตัวมาข้างหน้าเอามือกดไหล่เราไว้ถูกไหมใช่แล้วก็พอเพื่อนบอกว่าเหมือนกับจะมาบอกเราอะนางรำตัวนั้นเนี่ยก็เหมือนชี้หน้าไปบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งใช่ครับแล้วก็เพื่อนบอกอีกว่าเห็นเป็นเหมือนตัวโขนนะฮะซึ่งไม่มีศีรษะถูกไหมใช่ครับพี่กำลังคิดอยู่ว่าเราไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็เข้าไปนั่งฟังใบสีกับเพื่อนปกติเลยครับอ๋อเพราะว่าพี่ว่าในพิธีอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีครูบาอาจารย์มาไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่หรือว่าตัวพระตัวนางพระพิราบพระพิคเนศเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนเราเห็นเนี่ยซึ่งแย้งกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนางรำที่ปากเสยะยิ้มจนถึงใบหูหรือว่าตัวโขนที่ไม่มีศีรษะก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เราเคยทำอะไรที่ผิดครูหรือเปล่าหรือว่าไปลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือเปล่าอ๋อใช่อ๋อพี่ผมมันมีเหมือนว่าคือนางรำคนนี้ครับเหมือนว่าก็มีเคยมีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าเหมือนว่าก็มีคนเคยเจออยู่ในมหาลัยเนี้ยครับเหมือนว่าเขาอยู่ที่มหาลัยอยู่แล้วด้วยครับอ๋อโอเคแต่ก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาเจาะจงที่ตัวเราเหมือนกันเหมือนว่าวันนั้นเพื่อนที่ในครูเหมือนว่าเขาใส่พระกันหมดแล้วเหมือนเป็นเราคนเดียวที่ไม่ได้ใส่พระแล้วเราก็แบบไปนั่งอยู่ตรงเขาด้วยละมั้งครับอ้าวๆนะครับก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับครับได้เลยเธอโบขอบคุณมากแล้วนี่เดี๋ยวนอนเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ยังฟังต่อครับได้เลยนะอยู่เพื่อนจบรายการเลยนะส่งมารุ่นลุ้นกับตุ๊กตาฟักทองป่ะอ๋อไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งนะลองส่งมาร่วมรุ่นเดี๋ยวอาจเผื่ออาจจะได้ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับเธอโบครับครับสวัสดีครับครับ
ตอนนี้ตีสองกับอีก20นาทีมีสายน่าจะเป็นสายสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะฮะเป็นสายของคุณหนึ่งนะหนึ่งอายุ32ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่า After Shock นะฮะไม่รู้ว่าเรื่องของหนึ่งจะเป็นยังไงเพราะนั้นไปคุยกับหนึ่งดีกว่าครับสวัสดีครับหนึ่งสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับผมครับหนึ่งช่วยรบกวนเสียงดังอีกนิดได้ไหมฮะได้ครับได้โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ประจำอยู่ที่ปัตตานีครับผมตอนนี้คือเป็นทหารอยู่เหรอฮะครับผมโอ้เข้าเวรอยู่ป่ะครับหมอยังครับยังประมาณที่3ครับเดี๋ยวเข้าโอเคโอเคถ้างั้นขออนุญาตรบกวนเวลา1หน่อยนะฮะครับผมครับนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ค่ายทหารเราไม่ต้องพูดชื่อนะครับผมครับนะครับเกิดมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วตั้งชื่อเรื่องว่า After Shock ครับน่าสนใจ1ช่วยเล่าให้พี่นัทฟังหน่อยให้แฟนรายการเดอะช็อคได้ฟังหน่อยครับครับผมครับครับเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยได้เมื่อตอนปี47ผมไปประจำการอยู่ที่ในใกล้ก็ประมาณ2เดือนก็ฝึกเสร็จแล้วก็เขาขอช่วยไปและขอช่วยราชการครับไปประจำอยู่ที่เรือนจำก็อยู่ประมาณสักปีประมาณสักปีกว่าได้ครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็มีโทษมาเขาพามาส่งเรือนจำประมาณ15วันครับมาฝากขังไว้ประมาณ15วันแล้วเขามานั่งคุยกับพี่ที่มาด้วยกันครับเขาว่าพี่เราจะไปผูกคอด้วยกันไหมอ๋อหรอครับผมอ๋อเขาพูดเหมือนว่าพูดเล่นนะพูดเล่นเล่นแต่เราว่าก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมั้งแต่ในใจอ่ะว่าคงจะน้อยใจครับที่เขาโดนทำโทษมาคือฝ่ายทางโน้นเขาไม่พอใจอ่ะครับแล้วก็คุยกันประมาณไม่นานแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่เขาเดินมาบอกผมว่าเออมีน้องเขาจะผูกคอนะดูด้วยพูดเหมือนน้อยใจตัวเองที่เขาทำโทษแล้วเราก็ไม่ได้คิดอีกอยู่พื้นแรกไม่เป็นไรพื้นที่สองไม่เป็นไรปุ๊บสว่างวันที่สามครับน้องก็บอกพี่เดี๋ยวผมขอยืมรองเท้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำครับแต่ตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่โรงเลี้ยงก็นั่งอยู่กับสิบเวนสิบเวนแกก็นั่งกินกาแฟอยู่ผมสองคนครับผมบอกว่าทำไมหมูครับทำไมวันนี้เละจังหมามันเริ่มหอนในเช้าเลยมันพี่นัทก็คงจะเข้าใจนะเรื่องหมาหอนแต่ว่ามันหอนผิดปกติมันหอนตอนกลางวันมันไม่ได้หอนตอนกลางคืนเหมือนว่ามันจะเห็นอะไรสักอย่างครับเราก็เริ่มสงสัยแล้วเริ่มสงสัยว่าทำไมหมามันหอนในเช้าเลยเละจังวันนี้เราก็ยังไม่อิจใจนะตอนนั้นครับเพราะว่าเริ่มสักจะ8โมงเช้าพอดีผมก็เดินป่าผู้ต้องขังไปรวมที่หน้าโรงนอนครับไปรวมแล้วก็ไปเรียกน้องเข้ามาว่าเออนนมาเข้าแถวได้แล้วเขาจะเขาลุกตรงจัดจะกินข้าวแล้วครับแล้วผมก็ให้เพื่อนรุ่นพี่กับเขารุ่นพี่ก็ไปตามในห้องน้ำก้าวไปตามในห้องน้ำแล้วเข้าไปปุ๊บไปได้ยินเสียงมันราดน้ำใส่ในโถประมาณ3คันราดเสร็จแต่ว่าไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดอะไรครับเพื่อนก็เดินออกมามาถึงหน้าประตูพอก็จะเงื้อกลับไปดูข้างหลังผมเห็นหน้าไปดูข้างหลังปรากฏว่าน้องอ่ะเขาผูกห้อยคออยู่แล้วเหรอครับผมอ๋อแต่น้องก็เหมือนว่าเพิ่งปลูกยังใหม่ๆนะครับคือลิ้นมันยังไม่ออกตาก็เริ่มจะพลิกขึ้นบนแล้วฮะครับเขาไปขโมยไอ้ชั้นวางเสื้อผ้าของเพื่อนเขา
ที่มาด้วยกันเป็นพระกับม้าแล้วเราก็ยกศพผมว่าเออทำไมตอนที่แกะทำไมไม่ตัดเพราะว่าสมัยก่อนคนโบราณก็ถือว่าห้ามตัดเพราะมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแล้วผมก็ยกช่วยกันยกออกมาจากในห้องขังครับยกออกมาตั้งปุ๊บตั้งหน้าลงนอนพี่นั่นเชื่อไหมว่าเหมือนแมลงวันมันจะรู้เอามาตั้งเราไม่ได้กลุ่มผ้าเลยนะคือตั้งปกติตั้งบนพื้นเอาผ้าปูอะไรเรียบร้อยหมดผ้าห่มปูมันตั้งปุ๊บแมลงวันมันก็มาตอมเลยเต็มทั้งตัวเลยรออ๋อครับผมแมลงวันมาตอมเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับกองขยะครับแล้วก็น้องสงสารน้องมันนะแหนก็เขาเสียแล้วช่วยก็หน่อยเอาผ้าอะไรมาคุมผ้ามาคุมก็เขาก็โตให้ทางตำรวจทางพอมาชนะสูตรพลิกศพดูว่าน้องเขาเป็นโรคอะไรไหมใครทำอะไรน้องกับน้องทำโทษอะไรไหมผมบอกว่าไม่ครับผมไม่ได้ทำถึงสิบเวียนสิบเวียนเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำเหมือนกันเราก็ดูเขาอยู่น้องก็มาความที่เขาน้อยใจแต่เขามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยติดมากับน้องเขาแม่เขาก็รู้ญาติเขาก็รู้หมดครับแต่ตอนที่เสียเพราะว่าเริ่มเอาศพออกจากไปที่เรือนจำปากกลับไปไว้ที่วัดแถวบ้านแล้วแม่เขาก็มาคือมาแบบมาเรียกให้คือลูกเรียกวิญญาณกลับบ้านครับเรียกวิญญาณกลับไปอยู่ที่วัดหรือที่นี่ก็จะไม่อยู่แล้วก็เหมือนที่บ้านทั่วไปที่ว่าเขาขวากระยะให้คนโบราณออกจากบ้าน คนที่ตายแล้วให้ไปอยู่วัดอยู่ที่นี่ก็จะไม่อยู่แต่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในนั้นครับยังวนเวียนอยู่ที่เดิมคือไม่ได้ไปไหนเลยแต่ตอนนั้นที่ออกออกมาแล้วศพที่ออกมาแล้วไอ้ที่ฝาห้องน้ำครับกับเชือกที่เขาผูกอ่ะเป็นรอยอยู่เลยเป็นยังเป็นรอยวงกลมถ้าใครจะเข้าห้องน้ำนั้นอ่ะถ้าเห็นรอยนั้นอ่ะก็จะเดินออกเลยก็ไม่เข้าก็จะรู้หมายความว่าเป็นเรื่องเป็นรอยที่ผ้าขาวม้าผูกถูกไหมฮะครับโดนที่หัวคือว่าหัวมันไปตอนที่ว่าเขาดิ้นอ่ะเขาดิ้นแล้วก็มันจะเป็นรอยวงกลมคือว่ามันเอาปากกาเอาดินสอไปขีดไว้ครับเป็นรอยกลมๆเลยคือห้องนั้นแต่ใครจะเข้าห้องนั้นจะไม่เข้าจะเข้าห้องซ้ายห้องขวาครับแต่ตรงกลางเขาจะไม่เข้าอ๋อฮะพอเสร็จจากแม่เขามาปากลับบ้านชวนมากวาดลูกไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่วัดนะไปอยู่ที่วัดแล้วก็ทำพิธีอะไรมาทำบุญอะไรเสร็จเรียบร้อยเหมือนว่าทำเสร็จทุกอย่างแหละแต่เขาก็ยังไม่ไปครับเขาก็ยังไม่ไปแล้วมีจ่าคนหนึ่งติดไอ้โทษมาทางวินัยเขาก็มาอยู่กินในเรือนจำเหมือนกันมาอยู่เหมือนผู้ต้องขังทั่วไปเหมือนคนทหารทั่วไปคือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหมดในนั้นมาอยู่เทียบเท่ากันหมดเลยอยู่ได้ประมาณครับ2อาทิตย์จากแกก็อาบน้ำที่ไอ้โรงอาบน้ำข้างล่างมันจะติดกับริมกำแพงเรือนจำครับก่อนกำแพงเรือนจำมันจะเป็นสังกะสีหมดเลยมันจะเป็นกำแพงสังกะสีมันไม่ได้เหมือนเรือนจำเมืองของตัวในจังหวัดมันจะเป็นสังกะสีแล้วมันจะมีช่องโหว่แล้วจากแกบอกอยากแกจะเงยหน้าไปดูมีน้องเขายืนอยู่คนนึงไปเรียกเข้ามาดิทำไมมายืนจ้องหน้าอยู่ทำไมน้องเขาก็โกนหัวเหมือนกันแหละตอนที่เสียก็โกนหัวเหมือนกันครับเป็นคือเป็นนักโทษก็ต้องโกนหมดทุกคนน้องก็บอกจ่าก็บอกว่าไอ้น้องมึงไปเรียกมาดิมึงไปดูดิวิ่งไปข้างหลังแล้วครับเพราะน้องผู้ต้องขังไปดูห้องจ่าไม่มีแล้วนี่หายไปแล้วครับผมก็ใช่เหรออ่ะสงสัยจ่านี่จะโดนแล้วแหละจะโดนแล้วผมว่ามาวันแรกก็รับน้องใหม่ได้แล้วครับ
ไม่คือแกก็ขึ้นมาพูดนะพูดบอกกับพวกผมว่าเออน้องเดี๋ยวเห็นอะไรไหมเมื่อกี้บอกเห็นครับเห็นเหมือนกาเดี๋ยวผมไม่พูดนะผมรู้แล้วแต่จ่าไม่ได้ถามไงคือทุกคนที่อยู่ที่นั่นก่อนรู้หมดแล้วแต่ว่าจ่าเนี่ยเหมือนไม่รู้ถูกป่ะแล้วก็เหมือนโอ้มาเจอเลยได้ถามจ่าเขาไหมว่าลักษณะที่จ่าเห็นเนี่ยตรงกับน้องคนที่ผูกคอเสียชีวิตไหมใช่ครับเป็นเสื้อคอวีสีเขียวคนเดียวกันเลยครับคนเดียวกันเลยมันพอขึ้นลงนอนเสร็จปุ๊บผมก็นอนอยู่หน้าห้องขังครับที่ขังอยู่ข้างหน้าก็ผมอยู่ด้วยกันเหมือนว่าอยู่ด้วยกันแต่คือมันดักกับลูกกรงที่ระหว่างกันผมอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างในคือผมจะถือกุญแจไว้คือไว้เปิดตอนเช้าๆไงเปิดเขามาทำความสะอาดเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าคือเราเห็นหน้ากันไม่ได้มีอะไรบังมีแค่ลูกกรงอย่างเดียวแต่ว่ากลางคืนเสียงรองเท้าแตะเดินขึ้นบันไดขึ้นลงเกือบจะทุกคืนเลยพี่นัทครับเดินแล้วก็เดินรอบบริเวณเรือนจำข้างบนนะบนกันศาสตร์เดินจนว่าผมต้องเอาหูใส่สมอนต์อุดหูแล้วยังได้ยินโอ้โหแสดงว่าเดินดังมากเลยนะน่ะครับผมเดินให้เพื่อนได้ยินครับคือว่าเหมือนเขามาเตือนว่าเขายังอยู่นี่เขาจะไม่ไปไหนแล้วเขามีเพื่อนอยู่ในนี้คุณรู้จักรุ่นพี่อะไรรุ่นน้องก็อยู่ในนี้หมดเลยครับอ๋อจิตสุดท้ายเขาอยู่ที่นี่เหรอนะครับผมไม่แต่ว่าก็ห่างมานานแล้วนะห่างมาหลายปีแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปพอผมออกจากทหารเกณฑ์ออกมาผมก็กลับเลยผมไม่อยู่แล้วช่วงนั้นไม่เอาแล้วเนาะครับใช่ผมว่าผมไม่เอาแล้วถ้าอยู่แบบนี้คือไม่ได้ไงถ้ามันคืออาการหรือว่าเห็นกับตาตัวเองเจอจังๆแบบจังๆเข้าใจนะเป็นพี่ก็ไม่อยู่อ่ะพูดตรงใช่ก็เห็นเหตุการณ์เราเขายังไปยืมรองเท้าแตะเราไปเลยเนี่ยแล้วก็เขาไปเสียชีวิตจริงๆด้วยแล้วก็มาทางญาติก็มาเชิญดวงวิญญาณแต่ว่าดวงวิญญาณเขายังคงอยู่ที่นั่นอยู่ไม่ยอมไปไหนครับผมครับก็อยู่ปกตินะแล้วมีคนที่นั่นโทรมาบอกผมว่ามีคนเห็นแล้วนั่นหนึ่งนะแล้วเขาเดินอยู่หน้าห้องขังเดินอยู่ระเบียงข้างหน้าที่ผมนอนเมื่อก่อนเขาเดินอยู่ข้างหน้าห่มผ้าสีขาวอะไรนะห่มผ้าเลยพอดีน้องเขาเห็นน้องในห้องขังเขาเห็นว่าน้องคนที่ผูกคอแต่เขาคือมาเขาเสียมานานแล้วไงแต่คนที่อยู่เก่าๆเขาจะรู้แต่คนใหม่ๆที่เข้าไปคือมันหมุนเวียนเข้ามาหมุนเวียนก็ไม่รู้เนอะเขาไม่รู้แต่เขาน้องก็เดินอยู่หน้าระเบียงเฮ้ยเข้ามันนอนข้างในดิไปเดินอยู่ทำไมข้างนอกเออไอ้นุ่งก็พอพูดนี่หันเข้าไปก็เดินเข้าไปในห้องขังเลยครับเดินผ่านนี่เลยทะลุหน้าห้องขังเดินผ่านทะลุไปเลยครับผมครับนี่ก็เฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยเวลาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างนอกเข้าไปได้ไงอ่ะฮะเขาถามคนเก่าๆทำไมอ๋อพอดีน้องเขาผูกคอเมื่อก่อนยังไม่รู้อ๋อผมยังไม่รู้ครับผมเพิ่งมาติดใหม่ครับแสดงว่าจากฟังที่หนึ่งเล่ามาเนี่ยคนที่เพิ่งมาโดยไม่รู้อะไรจะเจอเกือบทุกคนเลยนะครับผมคือเขาเหมือนว่ามาเจออะไรแบบนี้เพื่อนใหม่ๆไงแบบนี้ครับอ่าฮะนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งไปเจอมาตอนที่หนึ่งเป็นทหารอยู่แล้วตอนนี้เป็นทหารอยู่ปะครับเป็นอยู่ครับเป็นอยู่นะแล้วเดี๋ยวเข้าเวรตอนตีสามครับผมนะฮะระวังหกโมงเช้าไปได้เลยนะฮะเรื่องประมาณนี้นะครับหนึ่งครับก่อนอื่นต้องขอบคุณหนึ่งมากขอบคุณจากใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือหนึ่งเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นคนใต้นะครับแล้วก็คนใต้เนี่ยจะติดภาษาพูดออกทองแดงแต่ว่าวันนี้หนึ่งพยายามพูดให้ออกกลางมากที่สุดเลยนะครับขอบพระคุณจริงๆครับที่พยายามพูดกลางนะครับตอนนี้หนึ่งพูดใต้ได้เราสื่อสารกันทางใต้ได้พี่พูดไม่ได้แต่พี่ฟังได้เราจะได้ผ่อนคลายขึ้นครับนะฮะแล้วนี่เดี๋ยวต้องไปประจำการตอนตีสามไปลาดตระเวนหรือว่าอะไรครับพอดีมีไปเข้าเวรครับเข้าเวรอยู่ที่ฐาน
เข้าไปอยู่ที่ฐานนะนะสามารถพูดใต้ได้นะพูดใต้ได้นะเข้าใจจะได้ผ่อนคลายขึ้นนะฮะครับแล้วนี่เป็นทหารมานานยังเป็นมา10ปีแล้วครับกี่ปีนะ10ปีครับ10ปีแล้วนะครับผมต้องออกไปลาดตระเวนงี้ทุกคืนเลยป่ะไปตอนกลางวันครับกลางวันไปลาดตระเวนในหมู่บ้านเราอยู่ปปะชาวบ้านครับเราอยู่ที่จังหวัดอะไรนะปัตตานีครับปัตตานีนะโอ้โหมีเพื่อนอยู่ปัตตานีเหมือนกันนะอยู่กู้ภัยอะไรอะตรงนั้นมีเดี๋ยวนะนาประดูรู้จักปะอ๋อรู้จักครับรู้จักนาประดูโคกโพครับโคกโพนั่นแหละนะฮะตอนนั้นเคยเอาชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไปให้เขาที่นู่นด้วยนะฮะ อยู่โคกโพลองไปถามหาคนชื่อเบิ้ลนะครับอันนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เคารพนับถือกันมากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะไปเที่ยวที่โคกโพเหมือนกันจะลงไปหาพี่น้องที่นู่นเหมือนกันไปเที่ยววัดช้างไห้ใช่ถูกต้องแล้วก็อาจารย์นองวัดสายขาวครับรู้จักอาจารย์นองถ้าคนใต้นี่จะแบบว่ารู้จักอาจารย์นองแน่นอนหนึ่งรู้จักไหมรู้จักครับรู้จักพี่ได้ไอ้นี่มาได้จีวรคุมสังขารอาจารย์นองตอนที่ท่านมรณะเนี่ยพี่เบิ้ลนี่แหละเป็นคนเป็นหลานอาจารย์นองแล้วก็เขาเอามาให้อ๋อครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเจอกันนะได้ครับได้ครับขอให้ปลอดภัยในทุกค่ำคืนนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยด้วยที่มีทหารที่คอยดูแลเนี่ยทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลความสงบให้กับพวกเราชาวไทยครับขอบคุณคุณมากนะครับครับครับมีโอกาสไว้คุยกันใหม่ครับครับผมครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยถังเช่าสกัดเข้มข้นตราโค้ดแค่วันละเม็ดบำรุงตับบำรุงไตบำรุงหัวใจบำรุงปอดบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตและสมรรถภาพทางเพศหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Code for Men Thai